สำหรับช่วงถัดไปครับก็เป็นอีกไฮไลท์หนึ่งของงานค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อนครั้งที่35ครั้งนี้นะครับโดยที่ก่อนที่จะเข้ากิจกรรมเนี่ยเราต้องขอแนะนำพิธีกรหน้ามนคนหน้าตาดีพี่เต้ระพีบุญเปลื้องครับที่จะมารับผิดชอบช่วงนี้ใช่ไหมครับพี่ฟอโดใช่แล้วครับนอกจากอาจารย์พี่เต้แล้วนะครับอันนี้น้องๆจะได้เจอวิทยากรอีกหลายๆท่านเนาะซึ่งก็เป็นพี่ๆพสวทของเรานะครับไม่แน่ใจว่าทั้งหมดหรือเปล่านะครับแล้วก็นะเราก็จะได้รับประสบการณ์ต่างๆไปนะครับเดี๋ยวเชิญเข้าไปพูดคุยกับวิทยากรและพี่เต้เลยครับผมเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับเป็นยังไงกันบ้างเช้านี้นะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่ตื่นนะเพราะฉะนั้นเราปลุกกันหน่อยเนาะเดี๋ยวหาก่อนไม่รู้ได้ยินมาก็คงพอได้ยินอยู่เนาะมาวันนี้เช้านี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจโอ้โหพอชื่อมาเนี่ยทุกคนแบบฮะสร้างแรงบันดาลใจเราต้องสร้างแรงบันดาลใจกันแต่เช้าเลยเหรอเอาเถอะเรามาสร้างแรงบันดาลใจกันสักนิดนึงและไม่ใช่แค่แรงบันดาลใจเท่านั้นเราจะมาพูดถึงทักษะหรือว่าซอฟต์สกิลที่จะต้องใช้ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จอันดับแรกถามพวกเราก่อนดีกว่าว่าพวกเรามีซอฟต์สกิลอะไรบ้างที่คิดว่ามันเป็นซอฟต์สกิลที่สำคัญต่อการประสบความสำเร็จในอนาคตพิมพ์มาในช่องแชทเลยครับพิมพ์มาในช่องแชทเลยตอนนี้รู้สึกว่าหลายๆคนมองพยายามที่จะมองเข้าไปในตาผมแต่ว่ามองไม่เห็นเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเอาฟิลเตอร์นี่ออกไปก่อนมาโชว์ตาแบบหล่อๆของผมเข้มๆมึงผมก่อนแน่นะครับอ่ะพิมพ์มาในช่องเลยครับตอนนี้มีคนตอบเข้ามาแล้วนะครับว่าช่วงต่อไปเป็นกิจกรรมเสวนาพิเศษโอเคมาละทีมเวิร์คครับมาละวาทศิลป์ growth mindset การใช้คอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษวาทศิลป์คอมมิวนิเคชันคิดถึงอาจารย์เต้ครับขอบคุณครับผมก็คิดถึงเช่นกันหนูเป็นใครการสื่อมีสติจำเป็นด้วยการมองโลกในแง่ดีสุดยอดมากการนอนก็อันนั้นก็เป็นความอันนั้นเป็นความจำเป็นอย่างนึงนะเพราะว่าชีวิต1ใน3ของเราเนี่ยก็คือการนอนถ้านอนไม่พอการทำงานให้ประสบความสำเร็จก็คงจะยากนิดนึงตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเราจะเริ่มมีความเขาเรียกมีไอเดียแล้วล่ะว่าซอฟต์สกิลในการที่จะทำงานให้ประสบความสำเร็จของเราเนี่ยมันจำเป็นอะไรบ้างวันนี้เราเชิญพี่ๆมาอยู่ด้วยกัน4คนพี่ๆเหล่านี้ผมกล้าพูดได้เลยว่าเป็นพี่ๆที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานที่ทำอยู่ปัจจุบันและแน่นอนพี่ๆเหล่านี้ก็เป็นพี่ๆพสวทองของพวกเรานะครับโอ้ตอบเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะครับสำหรับน้องๆที่พยายามที่จะแชร์กันว่าซอฟต์สกิลที่สำคัญคืออะไรขอบคุณมากเลยนะครับมีทั้งเรื่องของมนุษยธรรมความคิดสร้างสรรค์มีวินัยมีสติภาษาอังกฤษเรื่องของภาษาเรื่องของการสื่อสารเรื่องของการหาแฟนอันนี้อาจเป็นสกิลที่หลายๆคนอาจจะต้องเรียนรู้จากพี่ๆหลายๆคนในนี้ได้นะพี่ๆหลายๆคนในนี้ก็มีประสบการณ์ในการที่จะหาแฟนแล้วก็อาจจะประสบความสำเร็จบ้างไม่ประสบความสำเร็จบ้างนะครับดูเหมือนว่าจริงๆแล้วทักษะต่างๆมันอาจจะไม่ได้อยู่แค่ทักษะทางด้านวิชาการเท่านั้นจะเห็นว่าทักษะอื่นๆทั้ง intrapersonal และ interpersonal ก็เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นต่อการที่จะประสบความสำเร็จวันนี้เราได้พี่ต๋ำพี่นุ่นพี่เต๋าแล้วก็พี่อเล็กซ์จะมาร่วมพูดคุยกับเราตอนแรกที่คุยกันไว้ก็คือเราจะเชิญพี่ๆมาเรามีเวลา2ชั่วโมงใช่ไหมเพราะฉะนั้นมีพี่ๆอยู่ด้วยกัน4คนก็ใช้พี่ๆเขาพูดกันคนละครึ่งชั่วโมงก็พอคุยกันแล้วปรากฏว่าเฮ้ยคุยกันคนละครึ่งชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวน้องๆก็คงจะหลับพอดีก็เลยจะเปลี่ยนใหม่วันนี้เราจะเชิญพี่ๆมาพูดสั้นๆคำว่าพูดสั้นๆก็คือพูดคนละสักประมาณ5นาทีพอแล้วหลังจากนั้นเมื่อครบทั้ง4คนแล้วเราจะเปิดฟลอร์ให้กับน้องๆได้ถามเข้ามาเลยอยากรู้อะไรให้ถามมาหาแฟนยังไงไม่ใช่ทำงานยังไงเรียนให้ประสบความสำเร็จยังไงหางานอย่างไรมีดิเรกชันในการทำงานอย่างไรสร้างแรงบันดาลใจอย่างไรนั่นคือสิ่งที่เราจะชวนน้องๆพสวทที่น่ารักทุกคนได้ตอบเข้ามาได้ถามเข้ามาในช่องแชทเลยนะครับว่าทำอย่างว่าอยากที่จะให้พี่สะท้อนมุมมองในแต่ละคนวันนี้พี่ๆของเรามาจากทั้งที่ทำงานในภาคเอกชนมาจากทั้งที่ทำงานในมหาวิทยาลัยมาจากใน
พี่ๆที่ทำงานในสถาบันวิจัยจะเห็นว่ามีความหลากหลายของพี่ๆปสวท.ที่จะมาพูดคุยกับน้องๆในวันนี้อย่าลืมว่าวันนี้เราต้องการที่จะได้ฟีดแบคจากน้องๆปสวท.เยอะมากเพราะวันนี้วิทยากรจะไม่ทำงานเยอะคำว่าไม่ทำงานเยอะคือเราเตรียมมาพูดเพียงคนละ5นาทีเท่านั้นและเราเตรียมที่จะมาตอบคำถามน้องๆแล้วก็พูดคุยกับน้องๆถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยนะเริ่มจากท่านแรกก่อนนะครับท่านแรกคือพี่ต๋ำพี่ต๋ำมีชื่อจริงและตำแหน่งว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงศกรกาญจนบุตรหรือพี่ต๋ำพี่ต๋ำทำงานอยู่ที่กลุ่มสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลพี่ต๋ำเนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นกลางประจำปี2564จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.ในหัวข้องานวิจัยที่ว่างานวิจัยไฮเทคคิดค้นและพัฒนาประยุกต์ใช้วัสดุ Perovskite ทำจอประสาทตาเทียมปลอดสารพิษอ่านไปพูดไปลิ้นก็พันกันเดี๋ยวเราคงจะได้ทำความรู้จักกับพี่ต๋ำว่าอาจารย์พี่ต๋ำเนี่ยไปทำอีท่าไหนถึงได้ผลิตไอ้เจ้าสิ่งที่เรียกว่า Perovskite เนี่ยแล้วก็ประยุกต์แล้วก็ใช้ Perovskite ในการทำจอประสาทตาเทียมได้อย่างไรอาจารย์ต๋ำหรือพี่ต๋ำเป็นนักวิจัยที่ทำงานวิจัยมาเยอะมากมันไม่ใช่แค่งานวิจัยเท่านั้นแต่พี่ต๋ำเองก็ทำหน้าที่เป็นอาจารย์อยู่ด้วยพี่ต๋ำก็มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะพอสมควรและงานวิจัยของพี่ต๋ำเองก็มี H index สูงถึง25จำนวนของการอ้างอิงบทความหรือว่า citation มากกว่า 5,000 ครั้งแล้วพี่ต๋ำเองในล่าสุดนี้เลยก็ได้รับอนุสิทธิบัตรผลงานประดิษฐ์สารละลายสำหรับผลิตฟิล์มบาง Perovskite แบบมีสีพูดไปเองก็เริ่มสงสัยว่าเจ้า Perovskite คืออะไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกับพี่ต๋ำเป็นคนแรกเลยครับพี่ต๋ำครับพี่ต๋ำได้ยินเสียงชัดเจนภาพชัดเจนไหมครับพี่ต๋ำครับเสียงชัดครับขอบคุณพี่เต้มากครับโอ้โหครับเอาเลยครับพี่ต๋ำครับ take it away ครับครับก็ภายใน5 นาทีแรกนะครับผมอยากจะบอกว่าในการทำวิจัยครับจริงๆแล้วงานวิจัยมีหลายแนวทางครับอยากให้เราเลือกแนวทางให้เราคิดว่าเราชอบอาจจะเป็นชีววิทยาฟิสิกส์เคมีหรืออะไรก็แล้วแต่ฟิลที่ผมทำนะครับผมทำเกี่ยวกับด้านวัสดุศาสตร์แต่เป็นวัสดุศาสตร์เกี่ยวกับด้านพลังงานครับเราทำเกี่ยวกับเป็นวัสดุที่เรียกว่า Perovskite ซึ่งเป็นวัสดุที่มีความพิเศษตรงที่ว่าเขาสามารถสร้างได้โดยง่ายแล้วก็มีคุณสมบัติค่อนข้างหลากหลายครับน้องๆอาจจะเคยได้ยินพวกซิลิคอนใช่ไหมฮะซิลิคอนโซลาร์เซลล์หรือว่าน้องๆอาจจะเคยได้ยินพวกควอนตัมดอททีวีหรือว่า OLEDประมาณนี้นะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันทำงานได้โดยมีสารกึ่งตัวนำเป็นแกนกลางซึ่งตัว Perovskite อะครับก็คือสารกึ่งตัวนำชนิดหนึ่งแต่เป็นสารกึ่งตัวนำที่สามารถขึ้นรูปได้โดยกระบวนการสารละลายใช้พลังงานน้อยกว่าอะไรมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทำได้หลากหลายและทำแอปพลิเคชันได้ต่างๆนานานะครับแต่ว่าสำหรับน้องๆเองก็คือสามารถเลือกสิ่งตัวเองชอบได้พี่ก็เจอสิ่งที่พี่ชอบแล้วก็พี่นำสิ่งที่พี่ชอบมาปรับเปลี่ยนให้หลายรูปแบบแล้วให้เหมาะสมกับเมืองไทยนะครับเพราะนั้นเวลาพี่อยากจะฝากข้อคิดหนึ่งอย่างคือเวลาน้องเลือกเรียนอะไรน้องต้องดูเมืองไทยด้วยว่าเอ๊ะเมืองไทยเราต้องการอะไรเพราะเกิดน้องจะกลับมาทำงานเมืองไทยเนี่ยงานวิจัยของน้องก็ต้องเหมาะสมในการทำที่เมืองไทยมีเงินวิจัยที่เพียงพอมีเครื่องมือที่เพียงพอแล้วน้องๆจึงสามารถทำประโยชน์ได้ในแง่ของงานวิจัยนะครับแต่จริงแล้วการทำประโยชน์มันมีหลายแง่มากก็จงเลือกตัวตนในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าตัวเองชอบครับมันคนเราทำมาอยู่ได้หลายรูปแบบครับส่วนพี่ชอบงานวิจัยพี่ชอบทำงานกับนักศึกษาครับแล้วก็ได้ทำงานกับบริษัทต่างๆด้วยครับครับเพราะนั้นในข้อสั้นๆแรกๆพี่คิดว่าซอฟต์สกิลที่สำคัญสำหรับน้องๆทุกท่านเลยก็คือว่า1เราต้องรู้เขารู้เราคือเราต้องรู้ตัวเองก่อนว่าเราชอบอะไรเราเก่งอะไรต้องรู้ว่าคนอื่นเขามีความต้องการยังไงสมมุติว่าเกิดเราจะทำงานกับบริษัทต้องรู้ว่าเขาอยากได้อะไรอยากได้สินค้าแบบไหนต้องการอะไรจากเรา2คือเราต้องรู้จักการทำงานเป็นทีมเพราะว่าคนแต่ละคนเนี่ยมีสกิลที่แตกต่างกันงานที่เจ๋งๆน้องๆจะเห็นว่างานที่เจ๋งๆนะมันไม่ใช่มาจากนักฟิสิกส์นักเคมี
วัสดุศาสตร์หรืออะไรก็แล้วแต่งานเก่งๆนะครับมันมาจากการรวมตัวของคนที่สกิลต่างกันเช่นพี่เต้เก่งอย่างนึงผมรู้อย่างนึงอาจารย์ทายรู้อย่างนึงก็เราเอาสกิลมารวมกันเราสามารถสร้างงานอะไรที่เจ๋งๆได้เพราะนั้นคอนเนคชันและก็การเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันเป็นทีมก็สำคัญมากๆครับข้อที่3ที่พี่ว่าสำคัญมากๆสำหรับซอฟต์สกิลคือการเงินคือการเป็นอาจารย์หรือเป็นนักวิจัยเนี่ยเราจะได้ทุนวิจัยมาใช่ไหมครับแต่พี่ได้ทุนวิจัยอย่างที่ทุนที่พี่เต้บอกคือพี่ได้เงินมาจาก3ได้เงิน3ล้านมาเงิน3ล้านมาพี่ก็ต้องมีการจัดการแล้วโอเคจะให้ใครยังไงจะจ่ายเงินเดือนให้ลูกศิษย์เท่าไหร่ซื้อสารพิมพ์เท่าไหร่ซื้อเครื่องมือเท่าไหร่อะไรยังไงการบริหารเงินก็เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วเราก็ต้องสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้ได้คุ้มค่ามากที่สุดเพราะนั้นเรื่องการเงินก็สำคัญข้อที่4สำคัญมากคือการสื่อสารเราต้องสื่อสารงานของเราให้เหมาะสมในหลายรูปแบบทั้งในการตีพิมพ์ก็ต้องเขียนให้เข้าใจง่ายเข้าสู่ผู้อ่านในการพูดก็ต้องรู้ว่าเข้าสู่ผู้ฟังอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ครับในการคุยกับบริษัทก็ต้องรู้ว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็เราควรจะพูดอะไรบ้างครับเพราะนั้นพี่ขอพูดสั้นๆประมาณนี้ก่อนนะครับว่าซอฟต์สกิลแล้วก็ที่มาที่ไปของพี่เป็นอย่างไรบ้างครับก็สวัสดีครับครับผมขอบคุณครับพี่ต่ำอาจารย์พี่ต่ำครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวน้องๆถ้ามีคำถามที่จะฝากไว้สำหรับพี่ต่ำสามารถที่จะพิมพ์เข้ามาในแชทบ็อกซ์ได้เลยเนาะนะครับหรือจะเป็นคำถามสำหรับพี่ๆท่านอื่นๆที่กำลังจะมาพบกับเราก็สามารถที่จะฝากคำถามไว้ได้พี่ต่ำได้เล่าให้เราฟังแล้วว่าวิธีในการคิดของพี่ต่ำคืออะไรแล้วก็ทักษะหรือว่าซอฟต์สกิลที่พี่ต่ำคิดว่าจำเป็นมันคืออะไรบ้างทีนี้เรามาฟังพี่คนต่อไปครับพี่คนต่อไปคือพี่นุ่นครับพี่นุ่นหรือว่าดร.สุวัฒน์สาบำรุงทรัพย์พี่นุ่นอยู่ที่ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.นะครับพี่นุ่นเป็นหญิงสาว1ใน3คนของผู้ที่ได้รับรางวัลจากโครงการทุนวิจัย L'Oreal เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์หรือว่าที่พวกเรารู้จักอาจจะเคยได้ยินก็คือ For Women in Science ประจำปี2563ครับพี่นุ่นได้รางวัลนี้มาจากผลงานวิจัยที่ชื่อว่าการพัฒนาอนุภาคนาโนสำหรับการตรวจวิจัยสำหรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์และก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น DMSC Award โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประจำปีการศึกษาไม่ใช่ประจำปีการศึกษาประจำปี2561จากผลงานเรื่องการพัฒนาอนุภาคซิลิก้านาโนฟลูออเรสเซนต์ติดฉลากแอนติบอดีแบบควบคุมทิศทางสำหรับการตรวจจับมะเร็งลำไส้ใหญ่ครับวันนี้พี่นุ่นอยู่กับเราแล้วนะครับพี่นุ่นครับพี่นุ่นน้องๆ อยากที่จะทักทายกับพี่นุ่นน้องๆที่อยากจะทักทายกับพี่นุ่นส่งข้อความมาได้เลยเรามีรอบนี้ครับพี่นุ่นครับมีเวลา5นาทีครับเล่าให้น้องๆฟังได้ทำความรู้จักกับน้องๆครับเชิญครับสวัสดีค่ะพี่นุ่นนะคะปัจจุบันพี่ก็ทำงานเป็นนักวิจัยอยู่ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติค่ะก็เพิ่งครบรอบ10ปีไปเมื่อวันพฤหัสนี้เองทำงานใช้ทุน10ปีดีใจมากแต่ก็จะทำต่อไปนะคะก็เหมือนที่ MC พี่เต้เล่าให้ฟังว่าพี่อ่ะก็หลักๆที่จะทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาอนุภาคนาโนแล้วก็ประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัยทางการแพทย์เล่าเป็นภาพง่ายๆก็คือหลักๆเนี่ยพี่ก็จะทำพวกออกแบบแล้วก็สังเคราะห์อนุภาคนาโนชนิดต่างๆอย่างเช่นอนุภาคทองนาโนที่มีรูปร่างรูปทรงมีไซส์ต่างๆอนุภาคฟลูออเรสเซนต์หรือว่าอนุภาคอื่นๆหลากหลายชนิดแล้วก็นำอนุภาคเหล่านั้นนะคะมาเหมือนกับ modify ด้วยพวกโมเลกุลไบโอโมเลกุลต่างๆเนาะอย่างเช่นแอนติบอดี DNA แล้วก็นำอนุภาคที่ได้อ่ะค่ะไปใช้เป็นเซ็นเซอร์หรือแพลตฟอร์มในการตรวจวินิจฉัยโรคอย่างเช่นตรวจจับเซลล์มะเร็งตรวจจับโปรตีน DNA biomarker อะไรต่างๆรวมไปถึงไปช่วยในการพัฒนาชุดตรวจอย่างเช่นชุดตรวจฟลูตรวจโควิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นแอนติเจนเทสคิตก็คือเราก็จะช่วยเขาในส่วนของการพัฒนาอนุภาคนาโนเนาะก็เมื่อกี้ก็คือพี่เต้ก็พูดเรื่องซอฟต์สกิลเนาะแล้วก็วิทยากรพี่ต่ำก็พูดไปพอสมควรพี่คิดว่าเบสิกซอฟต์สกิลที่เราควรจะมีอ่ะคล้ายๆกับที่พี่ต่ำพูดแหละการทำงานเป็นทีมเป็นเรื่องสำคัญการแมเนจต่างๆการสื่อสารกับคนเป็นเรื่องที่สำคัญมากแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่โดยส่วนตัวพี่นะพี่คิดว่าเรื่องทัศนคติในการใช้ชีวิตในการเคารพตัวเองหรือว่าผู้อื่นเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
ก็คือว่าคือในชีวิตคนเราในการตั้งแต่เรียนทำงานวิจัยมันจะเจอปัญหามันจะเจออุปสรรคมันเจอนู่นนี่นั่นตลอดแต่ว่าเราต้องมีความคิดเชิงบวกอะคือไม่ใช่ไปบวกกับคนอื่นนะคิดแบบ positive thinking อะค่ะก็คือพยายามมองโลกเข้าใจโลกเข้าใจผู้อื่นเคารพคนอื่นและที่สำคัญก็คือเราต้องไม่ปิดโอกาสให้กับตัวเองเราเป็นนักวิทยาศาสตร์เราเป็นนิสิตนักศึกษาเราควรจะเปิดใจเรียนรู้กับสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตคือกว่าพี่จะมาทำงานวิจัยในท็อปิกเนี้ยค่ะจริงๆพี่ก็ทำมาหลายอย่างก็คือเราก็คือเปลี่ยนเราคือเรียนรู้แล้วก็คือค้นหาตัวเองตลอดเวลาไม่ว่าเราจะเรียนมามากแค่ไหนอายุเท่าไหร่พี่ก็คิดว่าสิ่งสำคัญนะคะก็คือการเปิดใจการเรียนรู้แล้วก็การรับฟังผู้อื่นค่ะประมาณนี้อ่ะสั้นๆก่อนขอบคุณนะคะขอบคุณครับพี่นุ่นครับขอบคุณครับจะเห็นว่าพี่นุ่นทำงานพี่นุ่นคีย์เวิร์ดของพี่นุ่นก็คือถ้าจะให้สรุปสั้นๆก็คงจะเป็นเรื่องของ growth mindset ที่ไม่หยุดเรียนรู้เปิดใจรับสิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราคิดว่าเราแน่เราเก่งขนาดไหนแล้วแต่มันไม่มีอะไรที่มันที่สุดหรอกเราเรียนรู้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับพี่นุ่นครับตอนนี้ฟังไป2ท่านแล้วพี่นุ่นใช้เวลาแบบสั้นมากเลยเพราะพี่นุ่นคิดว่าพี่นุ่นน่าจะอยากที่จะฟังคำถามจากน้องแล้วเราจะได้มาคุยกันถูกไหมพี่นุ่นครับครับถูกค่ะเรามาเจอกับพี่คนที่3ครับพี่คนที่3ก็คือพี่เต๋าครับพี่เต๋าหรือดร.ชัยสิทธิ์อุตมาภินันท์ครับพี่เต๋าทำงานอยู่ที่สถาบันวิทยาสิริเมธีหรือว่าวิสเทคครับพี่เต๋าร่วมวิจัยพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโควิด-19 ให้สามารถตรวจโรคได้ภายใน 30-45 นาทีโดยที่มีความช่วยเหลือทางด้านเทคโนโลยีจากสถาบัน Broad Institute Massachusetts Institute of Technology หรือ MIT แล้วก็มีความร่วมมือกับ Harvard อยู่ด้วยนะครับรวมทั้งความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายภาคีด้วยกันนะครับเช่นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็โรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีครับโดยที่เงินสนับสนุนงบประมาณเนี่ยก็จะมาจากกลุ่มปตท.แล้วก็ธนาคารไทยพาณิชย์ครับพี่เต๋าครับพี่เต๋าครับพี่เต๋าได้ยินภาพชัดเสียงชัดดีนะครับพี่เต๋าครับเวลา5นาทีครับผมเชิญเลยขอบคุณมากครับพี่เต้ครับเดี๋ยวผมมีสไลด์สั้นๆแชร์นิดนึงนะครับแต่ว่าก็พูดแนะนำตัวอย่างที่พี่เต้กล่าวในตอนแรกเราก็คือตัวพี่เองก็เป็นศิษย์เก่าปศวทรุ่น16แล้วก็ไปเรียนนับรุ่นได้คือผมก็รู้ว่าผมแบบหน้าแก่แล้วก็อายุแก่ด้วยอะไรเงี้ยจริงๆถ้าเทียบกับอาจารย์รุ่นเนี่ยคือผมเพิ่งกลับมาทำงานที่เมืองไทยแค่3ปีจริงๆก็คือยังถือว่าเด็กมากในแง่ของอายุการทำงานที่นี่โดยที่พี่ไปเรียนตีโทเอกที่อเมริกาแล้วก็ไปทำโพสต์ด็อกที่อังกฤษก่อนที่จะกลับมาเป็นอาจารย์ที่วิสเทคครับอันนี้สไลด์เริ่มเห็นหรือยังวะช้านิดนึงมาตอนนี้เห็นเป็นหน้าเว็บอยู่ครับเอาไปว่าคลิกผิดโทษทีครับครับอันนี้น่าจะเห็นแล้วเนาะเห็นแล้วครับครับอันนี้เต็มขอแนะนำวิสเทคหรือว่าสถาบันวิทยาศาสตร์เมทีนิดนึงอย่างที่พี่ๆพูดไปตอนแรกก็คือตัวจริงๆมหาลัยวิสเทคเนี่ยเป็นมหาลัยเอกชนที่ได้รับการซัพพอร์ตด้วย private sector ในเมืองไทยหลายๆที่โดยเฉพาะบริษัทในเครือกลุ่มปตท.แล้วก็เราออฟเฟอร์เป็นโปรแกรมโทเอกสำหรับคนเรียนสายสเต็มซึ่งตัวพี่เองเนี่ยก็อยู่ที่ภาควิชาภาควิชาชีวะแล้วกันแต่ว่างานชีวะที่เราทำเนี่ยก็คือเน้นเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ biotechnology โดยที่จะมีตัว core technologies ที่เราพยายามพัฒนาอยู่เนี่ยตามในสไลด์3หัวข้อก็คือเป็นการทำ high throughput enzyme engineering แล้วก็ future level directed evolution หรือว่าเป็นการพัฒนา enzyme แบบเรียนแบบวิวัฒนาการแล้วก็มีการใช้ศาสตร์อย่างเช่นชีววิทยาสังเคราะห์หรือว่า synthetic biology ในการ engineer ทั้งเซลล์แล้วก็ออร์แกนิซึมต่างๆแล้วก็มีการพัฒนาเซนเซอร์ครับโดยที่คืออันนี้จริงๆก็ตอนที่เราคุยกันเรื่องสโคปเนาะก็คือแบบพยายามที่บอกว่าจะไม่เหนื่อยมากแต่ว่าเราก็อดไม่ได้เพราะอันนี้เรามาคุยกันแบบในบรรดาแก๊งนักวิทย์ด้วยกัน
ก็เลยอยากจะแนะนำเรื่องงานวิจัยตอนนี้ที่ทำอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วตัวพี่เองอ่ะอยู่มหาลัยเอกชนก็จริงคือทุกคนมองว่ามีคอนเนคชั่นกับทางปตท.หรือว่าภาคเอกชนเยอะแต่จริงๆแล้วงานวิจัยที่เราทำเนี่ยเป็นงานวิจัยที่พื้นฐานมากๆซึ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่อยากให้น้องๆพอเห็นช่องว่ามันมีสิ่งมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วก็ยังไงเนี่ยถ้าเกิดใครมีแพชชั่นทางด้านการทำวิจัยพื้นฐานอยู่เนี่ยยังอยากให้พยายาม keep on to that passion แล้วก็หาทางทำมันต่อให้ได้ในเมืองไทยซึ่งอย่างงานที่พี่ทำอยู่นะครับก็คือเป็นงานทางด้านchemical แล้วก็ synthetic biology เราพยายามที่จะพัฒนาเทคนิคที่เอาไว้ใช้ในการส่องดูโปรตีนข้างในเซลล์ซึ่งตัวนี้มันก็จะมีเทคนิคที่ชื่อว่า GFP เป็นโปรตีนที่ได้มาจากแมงกะพรุนเรืองแสงได้ซึ่งเราพยายามที่จะ develop เป็นเทคโนโลยีทางเลือกจาก GFP ที่มีขนาดเล็กกว่าทำให้เราสามารถใช้มันศึกษาโปรตีนได้หลากหลายขึ้นข้างในเซลล์แล้วก็ไอตัวคอร์เทคโนโลยีที่เราใช้ในการพัฒนาพวกนี้ก็คือจะเป็นการพัฒนาเอนไซม์อย่างเร่งด่วนก็คือโดยการเรียนแบบวิวัฒนาการแล้วก็มีการลิงก์เทคโนโลยีที่เราพัฒนาเนี่ยเข้าไปใช้ในการศึกษากระบวนการที่ฟันเดอร์เมนทัลมากๆที่ยิ่งน้องเรียนเคมีชีวะมาจะรู้ว่ากระบวนการที่มีการสังเคราะห์โปรตีนออกมาจาก RNA เนี่ยก็คือจะเรียกว่า translation แต่ว่าเราพยายามที่ศึกษาว่า translation ที่มันเกิดขึ้นในเซลล์เนี่ยมันโดน regulate มันโดน control ยังไงมันเกิดขึ้นที่จุดหนึ่งในเซลล์เนี่ยได้ยังไงแล้วก็ตัวที่มาคุมกันการสังเคราะห์โปรตีนที่จุดนั้นเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็อย่างที่พี่เต้พูดครับก็คือในช่วงที่มีโรคระบาดโควิดที่ผ่านมาเราก็มีการใช้ความรู้ทางด้านซินเทติกบอลลอจีเนี่ยในการพัฒนาชุดตรวจโควิดด้วยซึ่งตัวเทคโนโลยีที่เราใช้เนี่ยจะเป็นเทคโนโลยีที่ชื่อว่า CRISPR ซึ่งปกติแล้วเนี่ยจะใช้เป็นเทคโนโลยีในการทำการตัดแต่งสารพันธุกรรมเป็นจีนเอดิติ้งแต่ว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคนพยายามใช้เทคโนโลยีนี้มาในการทำการตรวจวัดคือไม่ใช่เอดิติ้งแหละแต่ว่าเป็นดีเทคชั่นของจีนแล้วก็ตรงนี้เป็นงานที่เราทำกับทางศิริราชหลักๆแล้วก็พาร์ทเนอร์หลักที่สำคัญก็คือเป็นคณะวิทยาศาสตร์นี่แหละครับที่ภาคชีวเคมีของมหิดลแล้วก็เรามีการทำเป็นเวอร์ชันที่เป็นสตริปเทสที่สามารถตรวจได้ทั้งเชื้อโควิดแล้วก็ตรวจการปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอมได้ด้วยเราเพิ่งมีเวอร์ชันใหม่ที่เราทำเป็นมัลติเพล็กซ์อินเทคชันที่สามารถตรวจวัดได้มากกว่า1เชื้อภายในหลอดเดียวถ้าเกิดเห็นเชื้อตัวแรกอย่างเช่นเชื้อโควิดก็เห็นเป็นแสงสีเขียวถ้ามีเชื้อตัวที่2ก็จะเห็นเป็นแสงสีแดงถ้ามีเชื้อ2ตัวติดพร้อมกันสวยมากก็จะเห็นเป็นแสงสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตรงนี้อย่างแรกที่อยากจะให้ illustrate ในเรื่องของ soft skill ก่อนเลยก็คือว่าเรื่องของ teamwork อย่างที่ทางพี่นุ่นแล้วก็พี่เต้มีการกล่าวไว้ว่างานพวกนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นแค่คนเดียวหรือ10คนทำด้วยคำด้วยซ้ำบางงานคือเป็นร้อยเป็นพันคนที่ต้องมาร่วมมือกันกว่าที่จะทำอะไรสักอย่างได้ซึ่งตรงนี้เราก็โชคดีที่เรามีความร่วมมือจากทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนหลายที่โดยเฉพาะในคณะวิทย์ด้วยกันครับครับขอสั้นๆแค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเราตกลงว่าเราจะไม่เนิร์ดเนาะแต่ไม่เป็นไรเราต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่แล้วเราสิ่งที่เรากำลังมุ่งมั่นกันอยู่แรงบันดาลใจของมันคืออะไรแต่เมื่อกี้พี่เต๋าได้พูดถึงทักษะอันนึงที่สำคัญก็คือเรื่องของ interpersonal skill เนาะเรื่องของการที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้ง3คนเลยก็คือพี่ต๋ำพี่นุ่นพี่เต๋าเล็งเห็นว่า interpersonal skill เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะการที่จะทำงานที่มันยิ่งใหญ่ออกมาให้ประสบความสำเร็จมันอาจจะไม่ใช่มาจากเราคนเดียวแต่คงจะได้ expertise จากหลายสาขาหลายศาสตร์ที่เข้ามารวมกันแล้วทำให้งานมันเกิดขึ้นมาได้ทีนี้เรามาฟังพี่คนต่อไปครับพี่คนต่อไปก็คือพี่อเล็กซ์ครับพี่อเล็กซ์หรือดร.อภิชาติอภัยวงศ์ครับถ้าพี่อเล็กซ์เป็นผู้เชี่ยวชาญนโยบายสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติหรือสอวช.ครับพี่อเล็กซ์เป็นอดีตผู้แทนเคมีโอลิมปิกสู่ด็อกเตอร์ของเดิมแต่เดิมนั้นเป็นผู้แทนเคมีโอลิมปิกตอนนี้มาทำงานถึงแม้จะจบด็อกเตอร์สาขาเคมีมาก็ตามแต่ว่าตอนนี้อาจจะทำงานไม่ใช่งานวิจัยละแต่มาทางด้านของการวิเคราะห์ทางด้านนโยบายแทนพี่อเล็กซ์ครับพี่อเล็กซ์มีเวลาประมาณ5นาทีครับเจอเลยครับขอบคุณพี่เต้ครับแล้วก็สวัสดีน้องๆนะครับพี่อเล็กซ์นะครับรุ่น17ครับตามพี่เต๋ามาติดๆของพี่เนี่ยประสบการณ์อาจจะแหวกแนวหน่อยเพราะว่าจบเคมีเนาะแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ทำงานในห้องแลบก็จริงๆพี่เป็นพสทตั้งแต่ม.ปลายเลยแล้วก็เ
ทุกๆปิดเทอมหรือว่าช่วงตอนเย็นเนี้ยก็จะได้ไปทำฝึกทำแลบในห้องแลบหรือว่าไปเข้าค่ายตอนนั้นก็ม.4ก็มีค่ายสวน.นะครับเป็นมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกแล้วก็พี่รุ่นแรกเลยแล้วก็พอม.5ม.6ก็ไปเข้าค่ายโอลิมปิกพอเสร็จปุ๊บก็โชคดีได้ทุนไปเรียนต่อที่อังกฤษซึ่งทุกๆช่วงชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่วงเปิดเทอมปิดเทอมเนี่ยอยู่กับเคมีมาตลอดจริงแต่ว่าจุดเปลี่ยนเนี่ยมันมาตอนที่ตอนเรียนปริญญาเอกคือตอนเรียนเอกมันจะมีเวลาที่ได้อยู่กับตัวเองได้คิดอะไรค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็อยู่ดีก็คิดว่าเอ๊ะชีวิตเรานี่รู้แต่เคมีเนาะแล้วก็รู้แบบลึกขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าเราอยู่ดีก็มีความรู้สึกว่าเราอยากจะรู้อะไรอย่างอื่นด้วยในทางวิทยาศาสตร์นะครับที่นอกเหนือจากเคมีแล้วก็โหตอนนั้นก็คิดหนักเลยว่าเอาไงดีเพราะว่าคือด้วยเส้นทางของเราที่ปูมาตั้งแต่แรกเนี่ยก็คือจบเรียนจบก็น่าจะเป็นอาจารย์หรือไม่ก็เป็นนักวิจัยแต่ว่าก็โชคดีว่าได้รู้จักกับหน่วยงานแต่ละหน่วยงานก็ได้ลองมาฝึกงานนะครับแล้วก็พอมาฝึกงานปุ๊บก็ได้รู้ว่าเอ้ยมันก็มีงานอย่างอื่นด้วยที่เราสามารถทําได้ถึงแม้ว่าเราจะจบมาแบบเนิร์ดมากๆเลยเคมีมาโดยตลอดแต่ว่าก็มีงานอื่นๆในประเทศไทยนะครับที่ถ้าทั้งน้องอย่างอาจจะยังอยู่ในช่วงที่ค้นหาตัวเองอยู่ก็พี่ก็แนะนําว่าให้ลองแบบไปค้นหาไปใช้ชีวิตข้างนอกคือจริงๆมันไม่จําเป็นเฉพาะว่าต้องฝึกงานอย่างเดียวอาจจะแบบไปทําอะไรที่ชอบไปลองดูอะไรที่ถนัดดูแล้วก็วันนึงเราก็จะได้รู้ว่าเออมันมีสิ่งอื่นๆแล้วก็จริงๆทุนพสทเนี่ยเป็นทุนที่น่าจะใจดีที่สุดในจักรวาลแล้วมั้ยเพราะว่าพี่เห็นรายชื่อหน่วยงานที่เราสามารถไปแบบปฏิบัติงานได้เนี่ยเยอะมากมีเป็นร้อยเลยแล้วก็ไม่ใช่แค่เฉพาะหน่วยงานรัฐด้วยนะครับก็เดี๋ยวงั้นฝากไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวถ้าน้องมีคําถามก็เดี๋ยวถามมาได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่อเล็กซ์ครับทำไมพูดสั้นกว่าที่คาดกันตอนนี้ก็คือ4คนเนี่ยพูดเสร็จแล้วเรียบร้อยจะบอกว่าปิดงานก็คงจะไม่ได้ถูกไหมสิ่งที่เราอยากที่จะได้ก็คือคำถามจากน้องๆเลยครับเมื่อสักครู่นี้เราได้ถามน้องๆมาแล้วว่าแรงบันดาลไม่ใช่แรงบันดาลใจสิซอฟต์สกิลอะไรที่น้องๆคิดว่าสำคัญน้องๆก็เริ่มลิสต์มาให้แล้วแล้วตอนนี้น้องๆก็เริ่มที่จะฝากคำถามเข้ามาแล้วนะครับสำหรับน้องๆที่สนใจอยากที่จะพูดคุยอยากที่จะได้ฟังมุมมองจากพี่ๆทั้ง4คนเนี่ยว่าพี่ๆเหล่านี้มีแนวคิดหรือมุมมองอย่างไรฝากเข้ามาในช่องแชทได้เลยนะครับตอนนี้เริ่มมีคำถามมาแล้วแต่ก่อนเรารอให้คำถามตรงนั้นมันสะสมเพิ่มขึ้นสักนิดนึงก่อนเราเริ่มจากคำถามแรกซึ่งมาจากผมเองก่อนชีวิตของคนเราเนี่ยมันเป็นซีรีส์ของการตัดสินใจการตัดสินใจเลือกที่จะทำหรือจะไม่ทำอะไรบางอย่างมันก็จะนำไปสู่การตัดสินใจเลือกที่จะทำหรือไม่ทำอะไรบางอย่างต่อไปในชีวิตจนกระทั่งมาถึงจุดเนี่ยมันจะมีการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆเช่นวันนี้จะกินอะไรพรุ่งนี้จะไปเที่ยวที่ไหนกับการตัดสินใจแบบที่มันใหญ่ๆเช่นเราจะเรียนอะไรน้องๆหลายคนที่อยู่ในการเสวนาที่นั่งฟังพี่ๆรวมทั้งกินข้าวไปด้วยแอบเห็นบางคนกินข้าวตอนนี้ทำให้หิวข้าว อยากที่จะรู้ว่าพี่ๆมีวิธีในการตัดสินใจครั้งใหญ่ๆของชีวิตอย่างไรอาจจะลองเล่าให้ฟังก็ได้ครับว่าการตัดสินใจครั้งใหญ่ๆที่ว่านั้นน่ะมันคือการตัดสินใจเรื่องอะไรถ้าสะดวกใจที่จะเล่านะฮะอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวก็ได้เช่นตัดสินใจว่าจะคบกับคนคนนี้หรือว่าตัดสินใจว่าจะเรียนสาขานี้หรือแล้วแต่เลยนะฮะว่าพี่ๆอยากที่จะหยิบยกการตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตของเราเนี่ยมาแบ่งปันให้น้องๆฟังเริ่มจากใครดีครับเริ่มจากสุภาพสตรีก่อนได้ไหมครับพี่นุ่นครับได้ค่ะเอาจริงๆเราจะบอกว่าให้มันนึกดูว่าอะไรคือการตัดสินใจใช่ไหมคะตัดสินใจครั้งใหญ่ไม่ค่อยมีนะที่จะรู้สึกว่า คือต้องบอกว่ามันชีวิตมันเหมือนกับว่ามันทุกอย่างมันค่อยๆ develop อะค่ะในส่วนตัวของพี่นะคือเราเริ่มตั้งแต่เป็นนักเรียนพสวทเอา in general แล้วกันคือเรารู้เราชอบโอเคเราชอบเรียนวิทยาศาสตร์เราทำได้ดีโอเคเรารับทุนพอรับทุนปุ๊บเราก็ต้องเริ่มเลือกแล้วเราจะเรียนสาขาอะไรอันนี้มันก็เหมือนกับเราค่อยๆซึมซับเรียนรู้อะคือคอนเซ็ปต์ของพี่มันอาจจะเป็นคนสไตล์แบบค่อยๆซึมซับค่อยๆมองค่อยๆเรียนรู้อ่ะลองไปเรื่อยสุดท้ายเราก็คิดว่าเออก็เรียนเคมีนี่แหละก็เป็นการค่อยๆตัดสินใจสเต็ปหนึ่งพอไปเรียนปุ๊บก็เรียนมาเรื่อยๆจนแบบจบปริญญาตรีต่อโทอะไรเงี้ยค่ะ
ก็ช่วงนั้นก็คือมองหาทุนไปต่างประเทศอันนี้ก็อาจจะนับว่าเป็นการตัดสินใจใหญ่ที่สุดหรือเปล่าก็คือเลือกว่าตอนนั้นน่ะคือพสวทอ่ะไม่ได้มีทุนเยอะพูดไปเดี๋ยวก็จะรู้ว่าแก่มากเพราะเป็นช่วงเศรษฐกิจไม่ค่อยดีหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยหันไปสนใจทุนกพ.กพ.เขาก็จะมีทุนหลากหลายเลยนักวิจัยบ้างอาจารย์บ้างมันก็เป็นจุดที่เราต้องตัดสินใจละเราจะเป็นอาจารย์ดีไหมเราจะเป็นนักวิจัยดีไหมคือสมัยก่อนอ่ะอินโฟเมชันมันน้อยอ่ะคือเรารู้แค่ว่าเราเป็นแบบเด็กพสวทเราก็ไม่นักวิจัยก็อาจารย์นี่แหละเราไม่ค่อยรู้จักอาชีพอื่นหรอกทำอะไรอย่างอื่นก็ไม่ค่อยเป็นก็มานั่งคิดอาจารย์หรือนักวิจัยดีว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มแบบตัดสินใจจากความชอบความรู้สึกคาแรคเตอร์ของเราง่ายๆเลยก็คือแค่รู้สึกว่าถ้าเป็นอาจารย์หรอเราจะเป็นอาจารย์ที่ดีได้เหรอเนี่ยเช้ามาเราจะตื่นไปทันคลาสไหมเราจะแบบทำเด็กแบบ200คนแบบสายไหมอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องแบบไปพูดกับเด็กไปสอนหนังสือเราจะแบบทำให้คนอื่นรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมแต่ก็อีกมุมนึงก็คือคิดว่าถ้าเป็นนักวิจัยนะเรามันเหมือนเราได้ทำในสิ่งที่เราชอบเราค่อนข้างจะมีแบบมีสเปซของเราประมาณนึงก็คือเราก็จะตัดสินใจจากความชอบจากความรู้สึกก็คือณจุดนั้นนะเราก็ยังเด็กอยู่ค่ะเราก็จะเอาตัวเองเป็นหลักคิดว่าเลือกในสิ่งที่ตัวเองแฮปปี้มีความสุขทำได้ดีอะไรประมาณเนี้ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ตัดสินใจมากที่สุดในชีวิตแล้วล่ะคือหลังจากนั้นมันก็จะเป็น process ที่คล้ายๆกับเราโฟลว์ไปเรื่อยๆอะค่ะก็คือรับทุนมีสังกัดแหล่งทุนกลับมาทำงานอะไรประมาณเนี้ยก็คือเลือกก็จะเลือกตรงตามที่เราเรียนมาหรือว่าตาม expertise ของเราอะค่ะก็หลักๆยังไม่ได้มีเรื่องที่รู้สึกว่าเฮ้ยต้องแบบตัดสินใจยากหรือลำบากอะไรขนาดนั้นค่ะประมาณนี้ผมว่าที่พี่นุชบอกว่าต้องตัดสินใจเลือกว่าจะเป็นอาจารย์กับนักวิจัยเนี่ยก็เป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่เหมือนกันแหละเพราะว่ามันก็จะทำให้ถ้าเลือกไปทางนึงชีวิตก็คงจะไปอีกทางนึงอ่ะถ้าเลือกอีกทางนึงก็คงจะไปอีกทางนึงตรงนั้นก็พี่นุชเลือกจากความชอบหรือว่าความถนัดส่วนตัวพี่นุชรู้อยู่แล้วว่าจะมาเป็นนักวิทยาศาสตร์แน่ๆเพียงแต่จะแอพพลายความสามารถตรงนี้ไปในฐานะนักวิจัยหรือว่าอาจารย์อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบแล้วก็ความสบายใจหรือว่าความสะดวกในการที่จะใช้ทักษะในการที่จะพูดคุยกับผู้คนเยอะๆหรือว่าพูดคุยกับหลอดทดลองหรืออะไรไปถูกป่ะคุยกับตัวเอง คุยกับตัวเองอย่างนั้นนะครับได้เลยครับพี่นุ่นครับพี่อเล็กซ์ครับพี่อเล็กซ์มีการตัดสินใจครั้งใหญ่ๆที่จะแชร์กับน้องๆได้มั้ยครับแล้วก็ทริคในการที่ตัดสินใจว่าจะเลือกสิ่งนี้หรือไม่เลือกสิ่งนี้ครับครั้งใหญ่ๆจริงๆน่าจะเป็นตั้งแต่ตอนเมื่อโอ้โหเกือบ20ปีที่แล้วที่จะไปเรียนต่อที่อังกฤษเลยนะครับเพราะว่าคือตอนนั้นเนี่ยก็ที่ได้ทุนไปเรียนต่อเนี่ยเพราะว่าพี่ได้เป็นผู้แทนไปแข่งโอลิมปิกแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วตอนที่เราเข้าค่ายเนี่ยเราเป้าหมายของเราก็คือการแค่ได้เป็นผู้แทนเพื่อไปแข่งแล้วก็ได้ไปแข่งกับต่างประเทศได้ความรู้ได้อะไรกลับมานะแต่ว่าทีนี้คือด้วยความที่ลักษณะของเป็นรางวัลที่ทางสสวทเขาให้นะก็คือคนที่ได้เป็นผู้แทนเนี่ยก็สามารถรับทุนไปเรียนต่อต่างประเทศได้เลยทีนี้เหมือนจากตอนนั้นเราก็ยังเด็กเนาะแล้วก็คิดว่าเอ้ยอยากอยู่เมืองไทยอ่ะอยากเที่ยวอยากเล่นอยากมีเพื่อนที่มหาลัยในเมืองไทยก็ตอนแรกก็เกือบจะไม่ไปแล้วเหมือนกันแต่ทีนี้มันก็เหมือนเป็นโอกาสนึงที่เราน่าจะคว้าไว้ซึ่งบางทีเวลาเราคิดว่าเราจะตัดสินใจเลือกอะไรสักอย่างเนี่ยเลือกทางเดิน Aทางเดิน B เนาะมันก็จะไปสู่อนาคตที่ไม่เหมือนกันเป็นแบบมัลติเวิร์สเนาะเป็นมาร์เวลทีนี้ถ้าเราเลือกไม่ได้จริงๆว่าจะไป A หรือ B ดีเนี่ยให้ลองคิดกลับกันว่าถ้าเราเลือกไปทาง A แล้วเราไม่เลือก B เนี่ยเราจะเสียดายมั้ยแล้วความเสียดายเนี่ยมันเป็นยังไงเมื่อเทียบกับเราถ้าเราเลือกอีกทางนึงเลือก B แล้วไม่เลือก A ซึ่งอันนี้อาจจะเป็นอีก1ทริคที่ทําให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับหรืออีกอย่างนึงก็คือถ้ามันมีทางเลือกให้เราตัดสินใจเช่นอีกจังหวะนึงก็คือตอนที่พี่จะกลับมาเนี่ยเป็นอาจารย์เป็นนักวิจัยหรือว่ามาทำงานนโยบายเนี่ยก็ให้ดูว่าสิ่งที่มันอยู่ในใจเราเนี่ยมันรบกวนเรารบกวนจิตใจความคิดการใช้ชีวิตประจำวันขนาดไหนถ้ามันแบบเป็นเรื่องใหญ่จริงๆอ่ะก็อาจจะต้องคิดตัดสินใจเลือกเปลี่ยนทางเดินชีวิตแต่ว่าก็
็ต้องยอมรับการตัดสินใจของตัวเองนะแล้วก็ทำในสิ่งที่เราเลือกแล้วให้ดีที่สุดซึ่งหลายๆครั้งจริงๆมันไม่ใช่เป็นการตัดสินใจที่ย้อนกลับไม่ได้แม้กระทั่งวันนี้พี่ทำงานนโยบายแต่ว่าก็ยังมีโอกาสของการกลับไปทำงานวิจัยหรือว่าไปเป็นอาจารย์ได้อยู่ครับขอบคุณครับพี่อเล็กซ์ครับพี่อเล็กซ์ให้ทริคที่ดีเนาะว่าถ้าเผื่อเราจะตัดสินใจเลือกหรือไม่เลือกอะไรสักอย่างนึงอ่ะถ้าเรารู้สึกว่าตัดสินใจแล้วรู้สึกเสียดายหรือว่ารู้สึกว่าเราเสียโอกาสอะไรบางอย่างก็อาจจะลองดูอีกมุมนึงแต่ว่าอย่างที่พี่อเล็กซ์ว่าชีวิตพวกเรามันมีโอกาสเยอะโดยเฉพาะน้องๆที่ยังอายุน้อยๆเนี่ยถึงแม้ว่าจะตัดสินใจอะไรไปบางอย่างแล้วมันอาจจะย้อนกลับก็ได้อาจจะไปทำอีกอย่างหนึ่งก็ได้ถ้าโอกาสมันได้แล้วอายุยังน้อยอยู่แล้วมันสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้แม้แต่พี่อเล็กซ์เองก็ยังบอกว่าพี่อเล็กซ์ก็ยังมีทางเลือกในชีวิตอื่นๆได้ถ้าพี่อเล็กซ์อยากจะกลับไปเป็นอาจารย์หรืออยากจะไปทำแลบต่อก็ยังทำได้นะครับขอบคุณครับพี่อเล็กซ์ครับพี่เต๋าครับการตัดสินใจครั้งใหญ่ๆแล้วก็สิ่งที่ใช้ในการที่จะช่วยตัดสินใจของพี่เต๋าที่จะแชร์ได้เชิญเลยครับครับจริงๆผมคิดกลับไปเนี่ยอาจจะเป็นสเตจที่คล้ายๆกับน้องเล็กเลยว่าจะเป็นช่วงที่ยังเด็กๆมากอยู่ว่าตอนนั้นเนี่ยคือเราก็มีความเลื่อยเปื่อยของเราเราเรียนสายวิทย์มาตอนม.ปลายแล้วเราก็มีความชอบเรามีสกิลส์ทางด้านสายวิทยาศาสตร์พอสมควรแต่ว่าพอตอนที่เปลี่ยนมาเรียนตรีจริงๆแล้วเนี่ยเราก็รับทุนในตอนนั้นเราก็รู้คล้ายๆว่าเรารู้ว่าเราต้องคอมมิตในการเรียนสายวิทย์ต่อไปอย่างของพี่คือไปสายเคมีแต่ว่าอย่างของพี่เนี่ยครับก็คือไปเรียนที่อเมริกาเราไปเรียนเป็น liberal arts college ก็คือมันจะได้เรียนอะไรหลายอย่างเยอะมากที่มันนอกเหนือจากสายวิทย์แล้วตอนนั้นตั้งแต่ปี2ปีแรกๆของปตรีเนี่ยก็รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะชอบเรียนสายศิลป์มากจริงๆก็คือเรียนแบบสุดท้ายจบเป็นเมเจอร์เคมีอยู่ดีแต่ว่าคือเรียนวิชาทางด้านแบบประวัติศาสตร์ศิลป์เนี่ยมากกว่าเคมีอีกตอนที่เรียนไปเพราะว่าจริงๆพสทก็แบบไม่ได้ว่าอะไรนะครับเราก็เรียนเคมีตามที่เราต้องการตามที่ทั้งเราแล้วก็ทั้งหน่วยงานที่ต้องการด้วยแล้วตอนนั้นก็คิดอยู่ว่าถ้าตอนจบตรีไปแล้วเนี่ยเราจะไปต่อโทเอกไปเรียนทางด้านสายวิจัยต่อเนี่ยแน่นอนว่าแนวทางของวิชาชีพถ้าไปทางด้านสายวิทย์หรือว่าสายศิลป์เนี่ยมันแยกกันไปจริงๆเลยมันแยกกันแบบเป็นกึ่งๆเป็นทางสองแง่เลยอันนี้เป็นสิ่งที่คนทั่วไปจะคิดกันอย่างนั้นตอนนั้นยอมรับว่าคิดเลยว่าตั้งแต่ตอนประมาณสักปีสามปีสี่เนี่ยว่ามันมีทางไหนไหมที่เราสามารถจะ merge interest สองด้านให้มันเข้ามาด้วยกันได้ซึ่งตรงนี้มันไม่ได้ง่ายแล้วมันไม่ได้ possible เสมอไปแต่ว่าของพี่ก็คือตอนนั้นยอมรับว่าโชคดีที่ได้เริ่มทำงานวิจัยเร็วตั้งแต่ตอนปี3แล้วก็ได้เข้าไป get involved กับ field ที่เป็นการทำ imaging ก็คือเป็นการถ่ายรูปตัวเป็นรูประดับโมเลกุลแล้วตรงนี้ก็คือยอมรับว่ามันเป็นของที่มัน satisfactory ทั้งด้าน personal interest แล้วก็ scientific ด้วยมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้สุดท้ายเนี่ยได้ต่อยอดมาจนถึงบัดนี้ตรงนี้ไม่ใช่ทริคที่จะดูง่ายแต่ว่าอยากให้น้องๆลองดูด้วยว่าถ้าเกิดเรามีความสนใจด้านอื่นด้านกฎหมายด้านธุรกิจด้านอะไรก็ตามอาจจะเป็นความสนใจที่ส่วนตัวอยู่แล้วไม่ได้มาจากคลาสด้วยซ้ำมีทางอะไรไหมที่เราจะมาเมิร์จกับความรู้วิทยาศาสตร์ที่มีอยู่แล้วก็คีปแบบทั้งสองด้านให้มันอยู่ด้วยกันได้ครับขอแค่นี้ครับผมว่าเป็นคำตอบที่ดีสำหรับน้องๆเลยเพราะว่าน้องๆอยู่ในวัยที่จะต้องเลือกทางที่จะไปเหมือนกันเป็นพี่เต๋าให้มุมที่ดีนะครับว่ามันอาจจะมีทางที่เป็นทางหลักแต่ว่าก็อาจจะมีทางที่เราสนใจแล้วถ้าเป็นไปได้หาวิธีในการที่จะเอาทางที่เราสนใจมาเมิร์จกับทางที่เป็นทางหลักแล้วทำให้มันเกิดเป็นอาจจะเป็นความการประสบความสำเร็จของเราในสาขาที่เป็นสาขาหลักของเราแล้วไม่มีคนอื่นเขาทำก็ได้ซึ่งผมว่าดีในความคิดผมว่ามันใช่อ่ะมันก็จะเป็นอีกวิธีนึงในการที่จะช่วยในการตัดสินใจครับพี่ต๋ำครับพี่ต๋ำมีอะไรที่จะแชร์น้องๆสำหรับการตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตของพี่ต๋ำได้บ้างไหมครับครับผมว่าของผมครั้งใหญ่ที่สุดเลยครั้งแรกก็คือว่าตอนเลือกที่จะไปเรียนเมืองนอกครับคือตอนนั้นผมคล้ายๆกับพี่อเล็กซ์ตรงที่ว่าผมเป็นฟิสิกส์โอลิมปิกแล้วเราได้ทุนไปเรียนต่อเมืองนอกครับแต่ตอนนั้นผมก็ลังเลมากเลยว่าจะเรียนต่อที่โทเอกดีหรือว่าจะเรียนอยู่เมืองไทยดีซึ่งตอนนั้นคือผมขอตอบตรงๆเลยเพราะผมคิดว่าเด็กๆหลายๆคนอาจจะคิดแบบนี้เหมือนกันคือตอนนั้นคือผมก็เรียนปริญญาตรีคือระหว่างเราจะไปทุนนะครับเรามีเวลาคิดอยู่1ปีคือจริงทางปตท.คือใจดีมากๆคือเขาเราคิดอยู่1ปีเราก็ไปตอนนั้นผมไปอยู่คณะวิศวะที่จุฬาอยู่1ปีผมก็คิดอยู่2อย่างว่าผมจะไป
เมืองนอกดีหรือว่าผมจะอยู่เรียนหรือว่าผมจะเรียนอยู่เมืองไทยดีจริงๆปัจจุบันจริงๆผมโดยส่วนตัวครับผมชอบงานด้านวิทยาศาสตร์ผมชอบทั้งวิทยาศาสตร์ชอบทั้งธุรกิจด้วยแล้วก็แต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยตอนนั้นก็คิดแบบเด็กๆนะเราคิดว่าเอ๊ะเกิดเราจบวิศวะเราได้รวยกว่าหรือเปล่าเกิดไปอยู่เมืองนอกเราจบมาเป็นอาจารย์แล้วจนมั้ยนะอะไรเงี้ยอันนี้ผมขอพูดตรงๆเลยกันเพราะน้องๆอาจจะคิดแบบนี้เหมือนกันมั้ยครับว่าเอ๊ะเราจะมีเงินหรือเปล่าจบคือตอนนั้นผมเรียนวิศวะจุฬาก็ได้เกรดเฉลี่ยก็สูงแล้วก็คือผมสามารถเข้าไปเรียนอะไรสามารถตอนปี2สามารถเลือกเข้าไปเรียนวิศวะปิโตได้วิศวะปิโตเนี่ยเขารู้ว่าเงินเดือนจบมาเป็นแสนแน่นอนไปอยู่ปั๊มอยู่แท่นเจาะอะไรเงี้ยแต่ท้ายผมก็แบบว่าหาตัวเองแล้วก็แบบว่าคุยกับทางพสทก็โทรมาว่าน้องจะรับทุนหรือเปล่าเกิดน้องรับทุนเนี่ยปีนี้ก็ต้องตัดสินใจแล้วนะเกิดไม่รับทุนก็ต้องสละสิทธิ์แล้วอะไรเงี้ยสุดท้ายผมก็เลยผมกับคุณพ่อแล้วคุณพ่อก็มาผมเป็นคนใต้นะคุณพ่อบินมาจากต่างจังหวัดเลยบินขึ้นมาแล้วเราไปคุยกับสสวทด้วยกันเขาก็เรียกคุณพ่อไปคุยแล้วก็เรียกเราไปคุยก็ไปคุยด้วยกันสุดท้ายแล้วก็ตัดสินใจได้โอเคเราอยากจะเป็นนักวิจัยอยากจะเป็นอาจารย์เราก็ตัดสินใจแล้วโอเคว่าโอเคเราคิดว่ามันต้องทำได้สิเราก็มีแพชชั่นว่าเกิดเราตั้งใจที่สุดอะแล้วเราทำดีที่สุดแล้วเราทำสิ่งที่เราชอบอะเราเชื่อว่ายังไงเดี๋ยวเงินมันก็ต้องมาเองสิ่งดีๆมันก็ต้องมาเองอย่างนี้เราคิดอย่างนี้สุดท้ายก็เลยตัดสินใจไปเรียนเมืองนอกพอผมไปเรียนเมืองนอกก็คล้ายๆเหมือนที่พี่เต๋าพูดก็คือว่าจริงๆเราผมครูแพชชั่นที่ผมสนใจมาด้วยการตอนเรียนปริญญาตรีที่เมืองนอกคือผมก็เรียนฟิสิกส์ด้วยตามที่พสวทเขาต้องการแล้วผมก็เรียนด้านเศรษฐศาสตร์ด้วยสุดท้ายเราอยู่เมืองนอกความที่เปิดการศึกษาเมืองนอกเขาเปิดกว้างให้เลือกได้หลายสาขาเพราะนั้นผมก็เลยจบปริญญาตรีเป็น2สาขาคือด้านฟิสิกส์และเศรษฐศาสตร์แล้วก็โอเคเราก็มาอินเทรสเราก็จบ2ด้านแล้วพอจบปริญญาตรีปุ๊บเราก็ไปต่อปริญญาโทเอกที่ยูออฟชิคาโกผมต่อยูออฟชิคาโกปุ๊บผมก็เรียนฟิสิกส์เรียนปริญญาโทเอกไปด้วยแต่ว่างานวิจัยผมเป็นเชิงฟิสิกส์ประยุกต์คือผมชอบอะไรที่บอกว่าจับต้องได้แล้วในระหว่างนั้นผมก็ไปเรียนที่บูสต์ครัวบิสเนสด้วยซึ่งเป็นแบบschool business อันต้นของโลกเลยเราก็ได้ทั้ง2อย่างแต่ school business คือเราใช้สิทธิ์ที่ว่าเราเป็นนักศึกษาปริญญาเอกยูออฟชิคาโกแล้ว boost school business เป็นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของยูออฟชิคาโกแล้วก็ได้ไปเรียนฟรีทั้งที่เขาจ่ายค่าเรียนกันวิชาละหลายแสนแล้วก็ไปเรียนฟรีแล้วก็ได้เครดิตแล้วก็ไปกระทบไหลคนเก่งๆด้าน business ด้วยแล้วพอเราไปแล้วก็ไป contribute เพราะว่าเรามาจากแนวไซด์แล้วเขามาจากแนวbusiness มาซึ่งแบบฝรั่งที่อยู่ใน business school เนี่ยเขาพูดเก่งมากพูดเก่งแบบโอ้โหเรามองเขาพูดแล้วโอ้โหเหนือฟ้ายังมีหลายฟ้าแบบพูดเก่งแต่ว่าในแง่ของการคำนวณนี่เขาสู้เราไม่ได้จริงๆเพราะเราแบบเรียนเอกฟิสิกส์เนี่ยเขาก็สู้เราแบบไม่เขาอะไรเงี้ยครับสุดท้ายเราก็ทำงานเป็นทีมสุดท้ายดึงความรู้มาด้วยกันก็เลยประมาณนี้ครับเพราะนั้นตอนที่เลือกไปเนี่ยก็สำคัญแล้วพอเลือกกลับมาก็สำคัญอีกพออยู่เมืองนอกแล้วก็ชินว่าเอ๊ะเราจะอยู่เมืองนอกต่อดีหรือจะกลับดีแต่ว่าสุดท้ายเราคิดว่าเออเรารับทุนมาเราต้องแบบคือผมเป็นคนแบบมีสัจจะหนึ่งอย่างคือว่าเราทำรับทุนมาเราต้องกลับมาช่วยไทยประเทศไทยเราต้องกลับมาแบบทำเพื่อประเทศไทยและสุดท้ายแต่ตอนกลับมาเนี่ยเราต้องวางแผนอยู่ตลอดเวลาคือผมไม่ได้ว่าเราไปเรียนปุ๊บแล้วกลับมาทีเดียวไม่ใช่นะครับชีวิตต้องมีการวางแผนคือตอนผมปิดเทอมอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีผมก็มาฝึกงานคือผมเคยไปฝึกงานที่ภาคฟิสิกส์ที่จุฬาเคยฝึกงานที่ศูนย์ซิงคโปร์เคยฝึกงานที่ภาควิสิกที่มอถามว่าทำไมผมต้องมาฝึกงานเมืองไทยด้วยเพราะว่าผมอยากรู้ว่าเมืองไทยเป็นยังไงคือเราต้องจะกลับมาเนี่ยเราอยู่เมืองนอกนี่เครื่องไม้เครื่องมือเขาเยอะแยะมากมายอยู่เมืองไทยเรามีเครื่องไม้เครื่องมือที่จำกัดกว่าคือถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าเราจะกลับไปแล้วเรามีมันมีอะไรบ้างเนี่ยเราจะกลับไปเหมือนปลาช็อกน้ำครับเหมือนปลาน้ำเค็มมาอยู่ปลาน้ำจืดเพราะนั้นผมกลับมาผมมาศึกษาก่อนว่าเมืองไทยเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเราเนี่ยต้องเรียนยังไงต้องหาความรู้ยังไงเพื่อที่เรากลับมาอยู่เมืองไทยแล้วเนี่ยเราสามารถทำงานในเมืองไทยได้เพราะนั้นผมก็ใช้เวลาในการเก็บข้อมูลและวางแผนแล้วก็เพื่อให้กลับมาอยู่เมืองไทยได้อย่างประสบความสำเร็จประมาณนี้ครับเพราะนั้นชีวิตต้องมีการวางแผนแล้วก็เอาเดี๋ยวเผื่อน้องถามเรื่องเงินจริงๆแล้วเป็นอาจารย์ไม่ได้จนนะครับถ้าเกิดคุณตั้งใจคุณขยันเนี่ยเงินเดือนเกินแสนแน่นอนครับไม่ต้องห่วงคือเรามันมีเงินมาจากอาจารย์เองเงินจากเราเป็นที่ปรึกษาบริษัทเงินมาจากทุนวิจัยโน่นนี่โน่นนี่เงินเดือนคือถ้าเกิดเราตั้งใจจริงๆครับเงินมันมาแน่ๆแล้วก็สุดท้ายอาชีพอาจารย์ถือว่าเป็นที่ที่ดีคือเรามีความมีอิสระถ้าเกิดเราอยู่บริษัทเนี่ยเราต้องทำตามคำสั่งโน่นนี่นี่มี
มีนโยบายต่างๆที่เราต้องทำเพื่อหาเงินให้บริษัทใช่ไหมครับแต่เราเป็นอาจารย์เนี่ยแต่ละคนค่อนข้างจะมีความเป็นอิสระต่อการเช่นผมกับพี่เต้เนี่ยเราก็นับถือกันเป็นพี่น้องมีความเป็นอิสระต่อการก็คือเราเหมือนเราทุกคนเป็นหัวหน้าตัวเองเราก็บอกว่าหาเงินวิจัยมาทำแลบสร้างงานดีๆพัฒนาตัวนักศึกษาของเราให้นักศึกษาเราประสบความสำเร็จก็เหมือนเราเป็นบริษัทเล็กๆอยู่ภายใต้มหาลัยแต่เป็นบริษัทที่สร้างความรู้สร้างคนที่มีคุณภาพสร้างงานที่มีคุณภาพแล้วเราได้ทุนวิจัยมันจะมีค่าตอบแทนให้นักวิจัยอยู่แล้วมันก็มีค่าตอบแทนแล้วก็มีค่าตอบแทนต่างๆเราก็แก้ปัญหาให้เช่นผมทำงานกับ SCT กับปตท.แล้วก็ได้ค่าตอบแทนเราทำเป็นเราพอเราได้แบบวิชาการเป็นผอ.ส.ร.ส.หรืออะไรก็แล้วแต่เราได้ค่าตอบแทนพอเราเป็นผู้ประเมินแล้วแต่ก็ได้ค่าตอบแทนเพราะนั้นก็อยากจะสรุปว่าเงินมันมาเองครับจริงๆแล้วเงินถ้าเกิดคุณตั้งใจคุณแบบมีความสามารถเงินมันไหลมาเองครับครับพอสรุปประมาณนั้นนะครับคุณครับพี่ต่ำครับพี่ต่ำพูดถึงคำว่า passion พี่ต่ำใช้ passion ในตัวที่จะเป็นตัวนำแต่พี่ต่ำไม่ได้พูดคำว่า passion อย่างเดียวพี่ต่ำพูดถึงว่าพี่ต่ำมีเป้าหมายของชีวิตของพี่ต่ำเพราะฉะนั้นนอกจากจะตัดสินใจโดยว่าpassion ของเราเป็นอย่างไรแล้วการตัดสินใจที่จะทำหรือไม่ทำอะไรนั้นมันควรจะอาลัยกับเป้าหมายที่พี่ต่ำวางไว้พี่ต่ำบอกว่าพี่ต่ำตั้งใจแน่นอนว่าจะกลับมาที่เมืองไทยแน่ๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในการที่จะตัดสินใจว่าจะทำอะไรไม่ทำอะไรมันจึงอาลัยกับเป้าหมายที่พี่ต่ำวางไว้นั่นเป็นสิ่งที่นั่นเป็นจุดที่สำคัญเลยครับเพราะว่ามันคงจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับpassionอย่างเดียวถ้าการตัดสินใจนั้นมันอาลัยกับเป้าหมายมันจะทำให้เราไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นแล้วก็ถูกทิศทางแล้วก็เหนื่อยน้อยหน่อยนอกจากนั้นพี่ต่ำยังได้แอบโฆษณาว่าเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยก็เงินก็โอเคอยู่เนาะ นะครับทีนี้น้องๆถามมาแล้วครับน้องๆเริ่มถามมาแล้วเวลาที่เราตัดสินใจอะไรบางอย่างเราก็ทำไปเราก็หัวใจเราฟูมากเลยพอเราทำไปเรื่อยๆปรากฏว่าไฟที่มันเคยอยู่ในใจของเราที่มันทำให้เราฟูเนี่ยไฟมันเริ่มมอดลงครับน้องโอ๊กจากมอขอครับถามมาว่าถ้าพบช่วงที่หมดแพชชั่นหมดไฟในการเรียนการทำงานมีวิธีจัดการเอาแพชชั่นนั้นกลับมาได้ยังไงครับเริ่มจากใครดีครับผมเริ่มจากพี่เต๋าครับ เป็นคำถามที่จริงๆแล้วคิดว่าทุกคนเคยเจอกันมาตลอดว่าระหว่างเรียนเอกระหว่างทำงานระหว่างทำโพสต์สอบแม้กระทั่งตอนตรีผมว่าน้องๆก็อาจจะมีเคยเจอปัญหาอย่างนี้อย่างตอนที่อย่างของผมอย่างของพี่นะครับที่คิดว่าอาจจะหนักที่สุดคือช่วงโพสต์สอบนี่แหละว่าตอนที่ทำเนี่ยเหมือนกับว่าโปรเจกต์มันมีสองโปรเจกต์ที่เรารับอยู่เนาะแล้วก็มีโปรเจกต์หนึ่งที่รู้สึกว่าเออมันควรจะเป็นโปรเจกต์หลักแต่เราไม่ได้อินขนาดนั้นแต่ว่าอาจารย์เนี่ยอยากให้เราทำมากๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราต้อง carry on ไปด้วยแล้วเราจะทำยังไงตอนนั้นยอมรับว่าเพื่อนเพื่อนเยอะมากก็คือว่าก็คือเรา acknowledge แล้วว่าเราอ่ะเรา struggle นะในเรื่องของความสนใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราเข้าใจในมุมมองของคนที่เราทำงานด้วยอย่างเช่นอาจารย์ว่าทำไมมันถึงดูแบบให้ความสำคัญกับโปรเจกต์นี้มากๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าตอนนั้นยอมรับว่าคุยกับคนเยอะแล้วก็ acknowledge ตัวเองก่อนว่าเราไม่ได้โอเคแล้วก็ตอนนั้นคือยังไม่ได้ถึงขั้นประมาณว่าต้องไปหาแบบเป็นจิตแพทย์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนั้นก็เป็นสิ่งที่จริงๆแล้วคนที่ทำงานรอบๆตัวเนี่ยก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดปกติอะไรที่จะไปหาหรือว่าไปปรึกษาจิตแพทย์จริงๆถ้าเกิดมีปัญหาทางด้านการหมดไฟหรือปัญหาทางด้านจิตอย่างเงี้ยครับก็มีเหตุการณ์ตรงนั้นในส่วนอื่นเนี่ยยอมรับว่ายังไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่ากลับมาเมืองไทยยอมรับว่ายังไม่ได้นานมากแล้วก็ในเรื่องของการทำงานตอนนี้มันยังไปได้ดีอยู่แต่ว่าถ้าคิดว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาอีกว่ามีอะไรที่จะทำให้ไฟเนี่ยมันหายไปเรื่อยๆคิดว่าก็คงต้องเป็นนี่แหละครับ เป็นพวกเพื่อนๆรุ่นพี่รุ่นน้องคนในครอบครัวอะไรด้วยกันที่เราต้องปรึกษาแล้วก็หาทางออกให้ได้ครับพี่เต๋าให้ข้อคิดด้วยว่าอาจจะลองรับคำปรึกษาจากอาจจะเป็นเพื่อนเราเพื่อนที่อยู่ในแวดวงเดียวกันอาจจะเป็นญาติพี่น้องของเราเพื่อนที่ปรารถนาดีต่อเรานะครับและอาจจะถ้าเผื่อมันอาจจะจำเป็นที่จะต้องใช้professional ในการที่จะให้คำปรึกษาอันนั้นก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเหมือนกันในการที่จะดึงไฟตัวเองให้กลับมาได้พี่นุ่นครับพี่นุ่นเคยเจอช่วงที่หมดไฟบ้างไหมมีวิธีการจัดการกับมันยังไงครับค่ะก็เจอมาเหมือนกันแล้วก็
จะบอกว่าเป็นช่วงเรียน PhD เนี่ยแหละน่าจะเป็นช่วงที่หนักที่สุดคือตอนนั้นน่ะมันไม่ใช่แค่หมดแพชชั่นมันมีปัญหาหลายๆอย่างรุมเร้าก็ขออนุญาตแชร์ไปด้วยละกันก็คือต้องพี่ต้องเล่าว่าคือตอนที่อยู่เมืองไทยอ่ะก่อนหน้านั้นทำวิจัยเป็นเชิงซิมูเลชันทีนี้พอเราไปเรียน PhD อะค่ะเราเกิดไปปิ๊งไปคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วว่าเฮ้ยเราอยากเปลี่ยนฟิลอะมาทำแบบพวกนาโนแมทเทอเรียลทำนู่นนี่นั่นเราก็คือคล้ายๆกับเริ่มใหม่เลยอะคือสกิลการทำแลบตอนนั้นเราเป็นศูนย์เราก็จะแบบช้ากว่าเพื่อนมากแล้วก็ประกอบกับในแลบตอนนั้นนะคะคือแอดไวเซอร์เป็นคนจีนเนาะก็จะขยันทำงานหนักเพื่อนในกรุ๊ปนี่คือเอาเป็นว่าเป็นกรุ๊ปที่ใหญ่อะ30กว่าคนครึ่งหนึ่งเป็นคนจีนแล้วพวกนี้คือทำงานเป็นบ้าเป็นหลังแล้วในรุ่นเดียวกันนะคะก็จะมีคนที่แบบเข้าไปอยู่ในกรุ๊ปเนี่ยประมาณ3คนแล้วอีก2คนนึงคือเก่งมากคือแบบไปทำแลบปีนึงเขาตีทีมแบบ Jack Impact Factor เป็น10แล้วตอนนั้นเราอ่ะคือก็ได้ assign project มาอันนึงเพื่อที่ว่าจะไปสอบ proposal นี่แหละแต่มันเฟลไงคือทำมาเป็นแบบเกือบปีมันไม่ได้ผลมันแบบคือมันไม่เวิร์คเลยอะค่ะก็คือเครียดมากแบบร้องไห้แบบไม่อยากไปทำแลบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็วิธีแก้ก็คือตอนแรกเราก็คือเริ่มคุยกับเพื่อนระบายนู่นนี่นั่นเนาะแล้วมันก็มีปัญหาเรื่องอื่นๆอ่ะเข้ามาแบบรุมเร้าในเวลาเดียวกันเพื่อนก็เริ่มเอาไม่อยู่แล้วเราเองก็แฮนด์เดิลไม่ได้ก็คือแบบเริ่มแบบเหมือนสติแตกนิดนึงจนแอดไวเซอร์ก็คือเรียกไปดุแล้วก็อีเมลมาแบบเป็นหน้าเลยว่าแบบอยู่แบบเป็นอย่างนี้ไม่ได้นะอยู่ต้องทัฟนะต้องนู่นนี่นั่นนะคือเราก็เลยเริ่มดึงสติแล้วเราก็คิดว่าเราจะแบบจัดการกับตัวเองยังไงเราจะดึงแพชชั่นของเรากลับมายังไงเราจะแก้ปัญหาของเราแบบยังไงคือเราต้องเริ่มแบบยอมรับอะว่าเรามีปัญหานะแล้วเราอยากจะแก้ปัญหาตอนนั้นก็คือไปคุยกับเขาเรียกอะไรอะคล้ายๆกับนักจิตวิทยาเลยอะค่ะของมหาวิทยาลัยคือไม่เชิงจิตแพทย์นะเข้าใจว่าเขาเป็นเหมือนกับเรียนจิตวิทยา PhD อะไรเงี้ยค่ะก็คือไปปรึกษาเขาไปคุยแบบนัดเจอกันทุกวีคเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มองว่ามันก็คือเราก็แค่ยอมรับอะว่าเรามีปัญหาแล้วเราก็คือแบบพยายามที่จะรับความช่วยเหลือของคนอื่นแล้วเราก็คือแบบคิดว่าสิ่งสำคัญคือเราก็ต้องใจดีกับตัวเองคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่ไหวอ่ะเราหยุดเราผ่อนเราไปคุยกับแอดไวเซอร์เลยว่าในช่วงเนี้ยเราไม่โอเคจริงๆนะเราขอแบบผ่อนลงหน่อยได้ไหมแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมานะเราขอเวลาแบบฮิลตัวเองนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ให้แบบเวลาแล้วให้โปรเซสต่างๆอ่ะมันดำเนินไปมันฮิลไปแล้วเราก็จะดีขึ้นแล้วเราก็คือจะกลับมาแล้วพอเราเริ่มแบบทุกอย่างดีขึ้นงานมันเริ่มเวิร์กอ่ะนะตอนนั้นเรารู้สึกว่าเวลาที่เราประสบความสำเร็จอะไรขึ้นมาแม้แต่แบบการทดลองเล็กๆที่มันเวิร์กขึ้นมาเนี่ยแพชชั่นเราเริ่มกลับมาแล้วคือมันเหมือนเราได้ความมั่นใจเราได้ความแบบความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตกลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก็มองว่าไม่รู้มันตรงคำถามไหมเนาะแต่แค่อยากจะบอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่บางทีเราเจอปัญหาที่แพชชั่นเราหายแต่เพียงแต่ว่าเราอยากให้เรารู้ตัวค่อยๆฮีลตัวเองแล้วก็ค่อยๆหาตัวเองอะไรประมาณเนี้ยค่ะขอบคุณครับพี่นุ่นที่แชร์เป็นโมเมนต์ที่อาจจะไม่ได้แชร์ให้คนทั้งโลกได้รู้แต่ตอนนี้มาแชร์ให้กับน้องๆก็ขอบคุณมากที่เปิดใจแล้วก็แชร์ให้น้องๆฟังสิ่งหนึ่งที่ติดอยู่ในหูผมก็คือหนึ่งเลยพี่นุ่นยอมรับตัวเองว่าตอนนี้คิดว่าตัวเองกำลังมีปัญหาแล้วก็เริ่มที่จะ seek help ซึ่ง help ที่ว่านั้นก็อาจจะมาจากเพื่อนๆที่อยู่รอบข้างแต่พี่นุ่นบอกว่ามันเกินที่จะ handle ได้จึงไปหาที่เป็น professional help ซึ่งผมคิดว่าน้องๆพสวทเองที่มหาวิทยาลัยแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยก็คงจะมี counseling service คล้ายๆกับที่พี่นุ่นพูดถึงอยู่เพราะฉะนั้นลองดูอีกเป็นอีกออปชันหนึ่งพี่นุ่นก็บอกว่าพี่นุ่นก็เคยได้ใช้บริการนี้แล้วมันก็เป็นเรื่องที่ปกติมันไม่ใช่เรื่องที่จะน่าอายอะไรหรือจะต้องปิดปกปิดใครผมเองก็ทำงานที่ใกล้ชิดกับนักศึกษาอยู่บ้างพอสมควรก็มีโอกาสที่จะได้คุยแล้วก็อยู่ในกระบวนการของ counseling อยู่ด้วยเหมือนกันซึ่งผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ปกติเนาะคือพยายามที่จะสะท้อนมุมมองจากพี่นุ่นและอีกคำหนึ่งที่ติดอยู่ในหูผมคือพี่นุ่น be kind to herself ต้องการที่จะบอกว่าเรา
ช่วยใจดีกับตัวเองด้วย be kind to yourself not only be kind to one another but ให้ใจดีกับตัวเองด้วยดูแลตัวเองด้วยแล้วเมื่อดูแลตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจแล้วเมื่อมันเริ่มที่จะดีขึ้นสิ่งที่อยู่รอบกายของเราวิธีมุมมองมันก็จะเปลี่ยนไปนี่ผมจะเริ่มพูดมากจากพูดมากเกินกว่าพี่นุ่นไปแล้วแต่สิ่งที่ต้องการจะบอกว่าก็คือเมื่อเรามีมุมมองในการมองที่มันเริ่มบวกขึ้นทุกอย่างแม้แต่ดอกไม้มันก็สวยแล้วมันก็ทำให้รู้สึกว่าผลการทดลองมันของเรามันจะเวิร์กในที่สุดถูกไหมพี่นุ่น ใช่ไหมอ่ะครับพี่อเล็กซ์ครับครับพี่อเล็กซ์มีทริคหรือว่ามีอะไรที่อยากที่จะแชร์ที่สามารถจะแชร์กับน้องๆได้ไหมครับเชิญนะครับครับก็อย่างเรื่องแพชชั่นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราอยากที่จะตื่นมาทำอะไรทำให้เรามีความมุ่งมั่นที่จะทำอะไรให้สำเร็จใช่ไหมครับทีนี้มันคืองี้น้องไม่ใช่ว่าทุกคนจะสมหวังในทุกเรื่องหรือว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะแบบแฮปปี้ตลอดเวลายังไงมันก็ต้องมีช่วงเวลาที่แบบเฟลอ่ะแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะแบบถาโถมเข้ามาไอ้ช่วงเวลานั้นอ่ะถ้ามันมากระทบกับตัวงานหรือว่าตัวแพชชั่นของเราเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกแบบดาวมากๆเลยใช่ไหมครับแต่ว่าคือเราต้องถอยกลับมาก่อนเราต้องรู้ว่าเรื่องเนี้ยที่เราเฟลเนี่ยเรื่องแพชชั่นของงานหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตเราก็จริงแต่มันไม่ใช่โลกทั้งใบของเรานะให้ลองถอยกลับมาดูว่ามันมีแง่มุมอะไรอื่นๆในชีวิตที่เราอาจจะหลงลืมหรือว่าจริงๆเป็นเรื่องที่เราก็สนใจเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้ใส่ใจกับมันมากก็ถ้าคิดว่าคิดได้แบบเนี้ยลองถอยกลับมาแล้วก็ลองไปทำอย่างอื่นลองไปอะไรก็ได้นะอย่างอื่นที่พี่ว่าคือไม่ใช่แค่การแบบไปหางานอื่นทำไม่ใช่การไปแบบทำงานพาร์ทไทม์แม้กระทั่งการแบบจะไปขายของออนไลน์จะไปท่องเที่ยวจะไปสอนหนังสือจะไปอะไรก็ตามอ่ะลองไปทำอย่างอื่นดูบ้างแล้วไอ้สิ่งที่เราเฟลที่เรื่องงานเนี้ยวันนึงมันอาจจะมีแพชชั่นกลับมาก็ได้หรือถ้ามันไม่กลับมาจริงๆมันก็ไม่แปลกก็คือคำแนะนำของพี่คือภาษาอังกฤษใช้คำว่า keep minimum effort อะครับก็คือสิ่งนั้นอะคือเราโตแล้วเนาะมันก็ต้องมีความรับผิดชอบถึงแม้ว่าเราจะหมดแพชชั่นเส้นหมดถ้าพี่ทำวิจัยแล้วแบบโอ้ไม่มีแพชชั่นแล้วแต่ว่ามันยังไงมันก็ต้องทำอะเนาะมันคืองานก็ทำให้มันอยู่ในเลเวลที่มีมาตรฐานรับได้เพื่อให้เรามีแรงมีกำลังที่จะไปทำอะไรอย่างอื่นแล้ววันนึงไอความสนใจอื่นเนี้ยมันอาจจะเป็นส่วนที่กลับมาช่วยเสริมเป็นไอเดียให้เรากลับมาคิดอะไรออกในตัวแพชชั่นของงานเราก็ได้ครับคืออย่างของพี่เนี่ยตอนที่บอกว่าเกิดความสงสัยว่าอยากจะอยู่กับเคมีอย่างเดียวต่อไปนี้เนี่ยเป็นตอนที่อยู่ปี2ของปอเอกคือแบบโอ้โหจะสุดทางแล้วทำไงดีล่ะอยู่ดีมีความคิดว่าแบบก็กึ่งหมดแพชชั่นแล้วแบบจะเอายังไงกับชีวิตต่อไปก็โชคดีจังเลยตอนนั้นขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับที่สสท.ครับมีท่านอาจารย์ดวงสมรท่านอาจารย์เนี่ยได้ไปเยี่ยมนักเรียนที่อังกฤษพอดีแล้วก็พี่ก็พูดเรื่องนี้ขึ้นมาเลยอาจารย์ก็โอเคงั้นเดี๋ยวพอคุยในวงรวมเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาคุยกันแป๊บนึงอาจารย์ก็เรียกมาคุยอาจารย์ก็แนะนำว่าเนี่ยมันก็แบบอีกนิดเดียวเนาะคือเรียนเอกของพี่ประมาณ4ปีครึ่งตอนนั้นปี2แล้วก็อีก2ปีอาจารย์ก็แนะนำว่ามันความรู้สึกความคิดแบบเนี้ยมันก็เกิดขึ้นได้แต่ว่าอย่างน้อยตอนเนี้ยเรียนให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นอ่ะมันมาคุยกันมาหาทางออกมาปรึกษาอาจารย์ได้แล้วมันก็จะมีทางออกเองครับก็คือเหมือนที่พี่บอกนี่คือ keep minimum effort เราอยู่ในใบเรียนก็เรียนให้จบก่อนเรียนจบปุ๊บเดี๋ยวมันมีทางออกเองถ้าคิดว่าตอนนี้มันแบบมันไม่ไหวจริงๆอาจจะทำคล้ายๆแบบที่นู่นแนะนำก็คืออาจจะต้องปรึกษาจิตแพทย์หรือว่านักจิตวิทยาช่วยด้วยคือบางกรณีถ้ามันพัฒนาไปถึงขั้นแบบเป็นโรคเครียดโรควิตกกังวลโรคซึมเศร้าเนี่ยถ้าร่างกายเราไม่ไหวอ่ะมันก็ยากแหละก็คือพยายามเมนเทนให้ตัวเราเนี้ยอยู่ในระดับที่ยังไปต่อได้ชีวิตยังไปต่อได้แล้วคำแนะนำจากคนรอบข้างเนี่ยบางทีก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันคือก็ไม่ได้ฟังหมดนะบางคนเขาก็อาจจะไม่ได้อยู่ในสถานการณ์กับเราก็อาจจะแบบมองไม่เห็นไม่ได้เข้าใจเราจริงๆแต่ว่าหลายๆคำแนะนำเนี่ยมันก็ช่วยให้เราคิดได้เหมือนกันแล้วก็เอาประมาณนี้ครับก็คือหลักๆคือ keep minimum effort ในสิ่งที่เราอาจจะหมดแพชชั่นไปทำอะไรอย่างอื่นดูแล้ววันหนึ่งมันอาจจะกลับมาช่วยเสริมช่วยให้แพชชั่นเรากลับมาก็ได้ครับขอบคุณครับพี่อเล็กซ์สรุป
สรุปให้เลยว่าพี่อเล็กซ์พูดอะไรผมไม่ต้องทำหน้าที่นั้นแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ติดหูผมก็คือพี่อเล็กซ์ช่วย define คำว่า passion ให้พวกเราว่าถ้าอะไรก็ตามที่ตื่นเช้าขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าเรามีแรงมีพลังที่จะทำสิ่งนั้นไปทั้งวันจนกว่าจะหลับตาลงอีกครั้งแล้วตื่นเช้าขึ้นมาเรายังอยากจะทำสิ่งนั้นอยู่นั่นคือ passion ถ้าพวกเรามีสิ่งนั้นอยู่แสดงว่านั่นคือ passion ของเราแล้วล่ะพี่ต๋ำครับพี่ต๋ำมีอะไรที่จะพอจะแชร์กับน้องๆได้ไหมครับครับจากพี่ๆทุกท่านแชร์เรื่องเกี่ยวกับการเรียนมาแล้วนะครับผมขอแชร์เรื่องการทำงานบ้างแล้วกันครับก็ผมเป็นคนชอบเอาเรื่องจริงมาพูดไม่รู้ดีไม่ดีนะครับก็แชร์เรื่องการทำงานนะครับมาแรกๆก็ค่อนข้างเครียดเลยครับคือเราต้องรู้ว่าเวลามาทำงานแรกๆเนี่ยครับมันเรามีโอกาสโดนรับน้องสูงคือมาแรกๆเนี่ยมันในมหาลัยครับในทุกที่ทำงานเนี่ยมันมีทั้งคนที่ดีและไม่ดีเป็นธรรมดาคือจริงๆมาแรกๆเนี่ยครับก็เจอทั้งคนที่ดีและไม่ดีแล้วก็แต่ว่าเจอคนที่แบบว่าบางคนแบบใจแคบมากไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์บางคนใจแคบขนาดนี้หรือว่าไม่เปิดกว้างขนาดนี้ก็มีคือในชีวิตจริงมันมีนะครับมันก็มีแล้วก็เช่นแบบว่ามาแรกๆเนี่ยเรายังไม่มีอะไรเราไปขอใช้เครื่องมืออาจารย์บางท่านแล้วกันคือไม่ขอเดี๋ยวโดนฟ้องนะก็แบบมันมีคนที่แบบว่ามาพูดกับเราว่าอาจารย์นี่นะอาจารย์รุ่นใหม่ๆเนี่ยจะมาใช้เครื่องมือเนี่ยไม่ได้นะเขาเนี่ยเป็นอาจารย์มากว่าจะหาเครื่องมือมากกว่าได้ทุนมาซื้อเครื่องสักเครื่องเนี่ยเขาต้องซัฟเฟอร์ขนาดไหนอยู่ยังไม่เคยผ่านการซัฟเฟอร์นั้นมาเลยแล้วอยู่ต้องมาอยู่จะมาใช้แบบนี้มาใช้อย่างนี้อยู่ก็ไม่ผ่านซัฟเฟอร์นั้นมาก่อนสิอยู่ต้องไปหาไปผ่านการยากลำบากมาก่อนแล้วอยู่ค่อยมาสบายอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าอุ้ยทำไมคิดได้โบราณคือผมคิดว่า true success เนี่ยมันเกิดจากอะไรครับคำว่า success ของผมเนี่ยคือคุณถ้าเกิดเราทำอะไรแบบประสบความสำเร็จได้เนี่ยเราต้องดึงให้คนอื่นขึ้นถ้าเกิดเราเจออะไรที่มันยากลำบากขึ้นมาเนี่ยเราต้องทำให้คนที่หลังจากเราเนี่ยสบายขึ้นกว่าเราคือต้องคิดแบบนี้ให้ได้คนคิดแบบนี้เนี่ยคือคนที่ success ได้ success คือเรา success แล้วเราดึงคนอื่นขึ้นเราต้องไม่ให้คนอื่นลำบากมาเราแต่เรากลับมาแรกๆเราเจอคนประเภทนี้เนี่ยหลายคนแล้วเราเครียดเราบอกโอ้โหทำไมนี่คนประเภทแรกที่ผมไม่ชอบมากคือหนึ่งใจแคบแล้วก็ไม่ดึงคนอื่นขึ้นอันนี้ก็มีต้องบอกจริงๆว่ามีคนประเภทที่สองก็คือเป็นคนที่แบบว่าความคิดตัวเองเป็นหลักไม่มองในความแตกต่างในของคนอื่นคือผมเป็นคนที่ embrace ความแตกต่างว่าคนเรามีความสามารถแตกต่างมีแนวคิดไม่เหมือนกันเพราะนั้นความสำเร็จเนี่ยเหมือนเลขครับ sometimes there are more than one unique solutions เหมือนกันมันมีคำตอบหลายแบบก็มันก็มีคนมาประเภทแบบหัวโบราณว่าน้องต้องทำแบบนี้นะ1 2 3 4 5คุณต้องทำแบบนี้ไม่ทำแบบเขาคือไม่ดีผิดโน่นนี่นี่เอาเรื่องจริงมาพูดหมดเลยก็อันนี้ก็เป็นอีกประเภทนึงมีบางคนก็บอกว่าเอ๊ทำงานมา10ปีแล้วเนี่ยต้องเชื่อเรานะอะไรเนี่ยผมคิดในใจว่าทำงานได้10ปีมึงอาจจะป่วยมา10ปีก็ได้ก็จริงๆแล้วก็ประมาณเนี้ยครับก็คือพูดตรงๆก็คือจริงๆเนี่ยเราต้องอะไรครับรับฟังในความแตกต่างเนาะจริงๆความสำเร็จมันมีหลายรูปแบบแล้วเราสามารถ embrace สิ่งที่ different แล้วก็เป็นคนที่สักเซสจริงๆได้แต่พี่ก็คือจริงๆอ่ะเราก็แบบเครียดมากจนแบบนี้เราเกือบจะเซ็นไว้แล้วออกนะแต่หาได้ไม่เอาแล้วเจอคนแบบนี้เบื่อมากแต่ว่าเราก็สุดท้ายเนี่ยไม่ลาออกเพราะว่าวันที่เรามาเนี่ยครับเราโชคดีตรงที่ว่ามีพี่มานั่งที่ออฟฟิศได้3วันเนี่ยมีเด็กเบียร์เอกมาสมัครคนนึงแบบพี่โทมสมัครคนนึงเขาเห็นแบบผลงานเรามีความสามารถของเรามีเด็กเบียร์เอกเบียร์โทมาสมัครเลยเราก็บอกตัวเองว่าเราจะไม่มีทางลาออกเพราะว่าเราจะไม่ทำให้ลูกศิษย์ที่มาเชื่อใจเราเอาชีวิตมาฝากไว้กับเราผิดหวังเพราะเราจะแบบทุ่มต่อไปไม่ว่าจะเจอคนแบบไหนเราจะสู้แล้วก็อย่างนึงก็คือในการทำงานเนี่ยมันมีคนที่ไม่ดีเนาะแล้วก็มันมีคนที่ดีเหมือนกันพี่ก็เจออาจารย์ที่แบบดีมากๆใจกว้างแบบว่าเครื่องมือนี้พี่ไม่ใช้แล้วน้องเอาไปเลยน้องไปดูแลเลยหรือว่าห้องแลบพี่มีที่ว่างอยู่นะน้องมายังไม่มีห้องแลบน้องมาใช้แลบพี่ได้เลยเดี๋ยวพี่แบ่งพื้นที่ให้เช่นอาจารย์ที่ใจกว้างพี่แบบช่วยผมมากๆแรกๆคือเช่นอาจารย์เติมศักดิ์กับอาจารย์ธนากรก็คืออาจารย์2คนนี้ก็คือเป็นคนที่ใจกว้างแล้วก็น่ารักมากแล้วก็เป็นคนที่เขาเข้าใจเราเหมือนกับว่าพี่เป็นคนชอบคิดอะไรตัวเองเนาะตอนสมัครทุนแรกๆเราจะมีทุนแบบทุนรุ่นใหม่ซึ่งเวลาสมัครทุนรุ่นใหม่เนี่ยต้องมันต้องมีเมนทอร์
แล้วผมเป็นคนชอบคิดเองทำเองทำด้วยตัวเองนะครับอาจารย์สองคนนี้เขาน่ารักมากเขาบอกเขาเป็นเมนทอร์ให้พี่เขาบอกว่าแล้วเขาบอกว่าพี่รู้ว่าอาจารย์เก่งอยู่แล้วคิดเองได้เพราะนั้นการที่เป็นเมนทอร์เนี่ยอาจารย์ไม่ต้องมาปรึกษาอะไรเลยแต่ว่าวันใดที่อาจารย์มีปัญหาเนี่ยหรือว่าต้องการความช่วยเหลือเนี่ยเขารอช่วยเหลืออยู่เสมอแต่ว่าเกิดอาจารย์ไม่ต้องการอะไรอาจารย์ก็ทำตามที่อาจารย์อยากทำได้เลยเพราะนั้นพี่ก็เลยเจอคนที่โอเคเขาใจเราต้องคว้าเราต้องการแบบอินดิเพนเดนต์ของเราเองแต่เมื่อวันใดเราล้มเราก็สามารถไปหาเขาได้เสมอพี่บอกโอเคแบบนี้แหละที่เราต้องการอะไรเงี้ยครับสุดท้ายพอเราเจอสิ่งที่เราใช่ว่าเจอคนที่เราคิดว่าคนนี้เจออาจารย์ที่เขาน่ารักแล้วเป็นคนดีเพราะนั้นเราคิดว่าเราอยู่กับคนดีดีกว่าครับในสังคมมันมีทั้งดีและก็ไม่ดีเพราะนั้นเราเลือกที่จะแบบทำงานกับคนดีๆเอาพลังบวกจากคนดีๆมาแล้วไม่เอาพลังลบจากคนไม่ดีมาคนที่ไม่ดีนะครับสุดท้ายเขาแพ้ภัยตัวเองพอเราทำงานไป5ปีทุกวันนี้เราประสบความสำเร็จเราได้เงินเป็นหลักเข้าแลบหลายล้านมีเด็กเข้ามาแลบเยอะและเปเปอร์ตีพิมพ์ระดับโลกลงปกโน่นนี่โน่นนี่คนที่เขาใจแคบวันนี้เขายังไม่ไปถึงไหนเลยเขาสู้เราแบบแทบจะอยู่ที่พื้นด้วยซ้ำสู้เราแทบจะไม่ได้วันนี้เขาเจอเราเขาบอกโอ้สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ผมเบะปากแทบถึงตาอังคารละก็คือคนแบบนี้ก็คือมันมีครับแต่ว่าเราอย่าไปยอมแพ้เราอยู่กับคนดีๆเราคนดีๆมีเยอะแล้วเราทำงานกับคนดีๆแล้วคนที่ไม่ดีครับเราไม่ต้องไปทำอะไรเขาแพ้ภัยตัวเองสุดท้ายอ่ะเขาตายเขาเองเราไม่ต้องไปทำอะไรอันนี้คือขอเอาเรื่องจริงมาพูดเนาะพี่เป็นคนชอบพูดตรงๆพูดจริงๆก็คือเราก็เอาความจริงมาพูดแต่เดี๋ยวน้องมาเจอก็คือน้องก็คือแต่พี่คิดว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆนะคือตั้งแต่พี่อยู่มาคือพี่ก็อะไรที่ไม่ดีเราก็ไม่พยายามไม่ให้เกิดขึ้นแล้วสิ่งที่พี่ทำก็คือว่าพอวันนี้เนี่ยเรามีแลบมีอะไรที่เราดีขึ้นมาพอรุ่นน้องมาเนี่ยเราก็คือพี่คือเราก็เลยช่วยเต็มที่มีใครมาไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรพี่บอกว่ามาใช้แลบพี่ได้มีอะไรมาเราช่วยกันได้เพราะเราสิ่งเราต้องควรเป็นคือเราควรเป็นผู้ใหญ่ที่เมื่อเราเป็นเด็กแล้วเราอยากเห็นผู้ใหญ่แบบตอนเราเป็นเด็กอ่ะเราอยากเห็นผู้ใหญ่แบบไหนเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเราควรเป็นผู้ใหญ่แบบนั้นตอนพี่มาใหม่ๆพี่อยากเห็นคนมาช่วยแบบมีเครื่องไม้เครื่องมือก็ไปใช้ได้แต่ว่าพอมาวันนี้พี่มีเครื่องไม้มือเยอะมากพี่ก็ช่วยทุกคนใครมาก็ช่วยทั้งอาจารย์ใหม่เองอาจารย์เก่าอาจารย์คนไหนมาแล้วก็มาดีๆทำงานด้วยกันช่วยบริษัทช่วยเราทำงานกับทุกคนนะครับเพราะนั้นเกิดเราช่วยทุกคนเนี่ยทุกอย่างมันจะดีเองครับประมาณนะครับเพราะนั้นเป็นผู้ใหญ่ในสิ่งที่เราอยากเห็นเมื่อตอนเราเป็นเด็กครับจงจำคำนี้เอาไว้ครับเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ต่ำครับลองดูในช่องแชทเนาะก็ตอนนี้ก็จะมี FC มีป้ายไฟชูป้ายไฟกันแบบเยอะแยะแล้วเนาะว่าถ้าเป็นแถวบ้านเรียกว่าร้อยมากนะครับอย่างนี้นะครับบางคนก็บอกว่าวันนี้เรามาอยู่กับพี่อ้อยพี่ชอดที่พสวทกันนะฮะหลายคนก็บอกว่าโอ้โหเอเนเจอร์เยอะขนาดนี้สมแล้วที่ทำงานวิจัยทางด้านโซลาร์เซลล์ขอบคุณมากสำหรับคอมเมนต์แล้วก็คำให้กำลังใจกับพี่ๆด้วยนะฮะตอนแรกพอฟังอาจารย์เต่าพอฟังพี่ต่ำไปเรื่อยผมก็ไม่แน่ใจเอ๊ะเมื่อกี้ผมถามว่าอะไรนะแต่ผมที่สิ่งที่ผมสกัดได้ก็คือว่าเวลาที่มันหมดไฟเนื่องจากคนที่อยู่รอบข้างบางทีก็ต้องเลือกเหมือนกันว่าจะให้ค่ากับใครบ้างเราให้ค่ากับคนที่เราควรจะให้ค่าเมื่อเราให้ค่ากับคนที่เราควรจะให้ค่าหรือที่เราคิดว่าเราควรจะให้ค่าคนเหล่านั้นก็จะสะท้อนพลังกลับมาให้เราแล้วเราเดินหน้าต่อไปนี่ผมพยายามที่จะดึงเข้ามาที่คำถามผมให้ได้มากที่สุดแล้วนะพี่ต่ำ สิ่งหนึ่งที่พี่ต่ำได้พูดถึงก็คือการทำงานเนี่ยมันก็คงจะมีทั้งอุปสรรคแล้วก็รวมก็คงจะมีทั้งแรงผลักแล้วก็อุปสรรคทีนี้พี่ต่ำได้แตะไปแล้วล่ะว่ามันก็มีทั้งอุปสรรคทั้งในเรื่องของคนแล้วก็อาจจะมีเรื่องอื่นๆด้วยแล้วก็จะมีทั้งแรงผลักด้วยซึ่งตัวอย่างที่เห็นในชัดก็คือเรื่องของการที่มีนักศึกษามาสมัครกับพี่ต่ำแล้วก็ทำให้เป็นแรงผลักดันหนึ่งที่ทำให้พี่ต่ำที่จะเดินหน้าต่อไปแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะหยุดอยู่แค่เซกแรกเดียวแล้วก็ลาออกผมจะถามพี่นุ่นพี่เต๋าพี่อเล็กซ์รวมทั้งพี่ต่ำอาจจะมีเพิ่มเติมก็คือเรื่องของมีน้องๆถามมานะฮะว่าในการทำงานเนี่ยในแต่ละสายมันก็จะมีวิถีทางในการเจริญเติบโตของตนเองอย่างเช่นพี่นุ่นอยู่ในสถาบันวิจัยอย่างเช่นพี่เต๋าอยู่ในมหาวิทยาลัยเอกชนอย่างเช่นพี่ต๋ามอยู่ในมหาวิทยาลัยของรัฐพี่อเล็กซ์อยู่ในงานทางด้านวิเคราะห์นโยบาย
ในแต่ละสายงานเนี่ยมันมีวิธีในการเจริญเติบโตของแต่ละสายงานอย่างไรและมีความกดดันอย่างไรในแต่ละสายงานครับผมอาจจะเริ่มขออนุญาตเริ่มจากพี่นุ่นก่อนนะฮะพี่นุ่นอยู่กับสถาบันวิจัยเนี่ยวิธีการเติบโตของงานในสายนี้เป็นอย่างไรแล้วก็ความกดดันมันเป็นอย่างไรครับโอเคค่ะก็อันนี้ก็ขอเล่าภาพคร่าวๆก่อนเนาะว่าเป็นลักษณะการทำงานของนักวิจัยในนาโนเทคหรือสวทช.เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมันก็จะลิงก์ไปว่าเออมันเราจะเติบโตไปในเส้นทางวิชาชีพได้ยังไงก็คืออันนี้มันก็หลักๆอ่ะงานของเราอ่ะคือการทำงานวิจัยแต่ว่าทางสวทช.และนาโนเทคเนี่ยเขาก็จะเน้นงานวิจัยที่ช่วยแก้ปัญหาช่วยเขาเรียกอะไรอ่ะช่วยพัฒนาประเทศช่วยในการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐของเอกชนคือ basic research เราก็จะทำตีพิมพ์วารสารต่างประเทศอะไรเงี้ยเราก็จะทำแต่ว่าก็จะเป็นส่วนหนึ่งแต่ส่วนหลักๆสิ่งที่เขาอยากได้อ่ะเขาก็จะอยากได้เป็นพวก productหรือเป็นโซลูชันที่จะแบบมาแก้ปัญหาเพราะว่าอย่างบางครั้งนะคะเราก็จะมีพวกหน่วยงานเอกชนบ้างหน่วยงานรัฐบาลคือเดินเข้ามาหาเราว่าเออเขาทำโปรเจกต์อย่างนี้อย่างนี้หรือเขาทำธุรกิจอย่างนี้เขามีปัญหาแบบนี้แบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากให้เราอ่ะเข้าไปดูแลเข้าไปช่วยเหลือเพราะฉะนั้นจริงๆหลักๆอะค่ะก็คือเราก็จะแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเน้นงานที่เหมือนกับว่าคล้ายๆกับจับต้องได้นำไปช่วยแบบแก้ปัญหาได้แล้วก็ถามว่ามันจะเดี๋ยวนะเริ่มหลงประเด็นในคำถามก็คือว่าเส้นทางเนี่ยมันเป็นยังไงใช่ไหมคือตอนที่เราจบกลับมาเราก็เหมือนกับว่าเหมือนก็ทำไม่เป็นหรอกเราก็ทำเป็นแต่แบบพวกเปเปอร์ตีพิมพ์อะไรอย่างนี้ไปอะค่ะแต่ว่าพออยู่ๆไปอ่ะเราก็จะเริ่มแบบเราจะเริ่มแบบมีการพูดคุยกับหน่วยงานอื่นๆกับพี่ๆนักวิจัยที่อยู่มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมากขึ้นแต่ว่าลักษณะการทำงานที่นั่นน่ะมันก็คือแต่ละปีอ่ะเราจะเรียกว่าเรารับ KPI มาละกันมันจะค่อนข้างเขาเรียกว่ามีเป้าที่แน่นอนอ่ะอย่างเช่นว่าลักษณะการทำงานเราจะอยู่กันเป็นทีมหรือเป็นแล็บใช่ไหมในแล็บหนึ่งก็จะมีนักวิจัยแบบหลายๆคนมีผู้ช่วยวิจัยแล้วเราจะรับ KPI ร่วมกันอย่างเช่นว่าปีนี้นะทีมเนี้ยตีพิมพ์ไปเลย10 paper หารายได้เข้ามาสมมุติ10ล้านบาททำสิทธิบัตร10อันทำโปรเจกต์ร่วมกับเอกชนสร้าง impact กี่โปรเจกต์ก็ว่าไปเพราะฉะนั้นในการทำงานน่ะแต่ละปีเราค่อนข้างจะมีเป้าที่ค่อนข้างชัดแล้วเราก็จะรับเป้าหมายเหล่านั้นมาแล้วก็จะมาแบ่งงานมาช่วยกันกระจายในทีมอะค่ะเพื่อที่จะแบบทำยังไงให้ achieve ตรงนั้นเพราะฉะนั้นที่นั่นอะมันก็จะเน้นการทำงานเป็นทีมคือเราจะทำคือเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะต้องอุ้มกันไปอะมันไม่ใช่ว่าเรารอดคนเดียวคือถ้าเราทำแค่ในส่วนของเราแต่ทีมเราตกพอเวลาประเมินปลายปีอะเกรดเราก็ไม่ดีแค่ผ่านเราก็อาจจะไม่ค่อยโอเคเนื่องจากมันก็จะมีผลเกี่ยวกับเกรดการขึ้นเงินเดือนการเลื่อนตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือที่นั่นอ่ะเนื่องจากเราไม่ได้สอนเนาะเราก็จะไม่มีตำแหน่งขอสอรอสอหรือสอเหมือนอาจารย์แต่มันจะเป็นลักษณะเป็นแบบนักวิจัย1นักวิจัย2นักวิจัย3ก็คือผ่านการทำงานมาสักระยะหนึ่ง3ปี5ปีอะไรเงี้ยเราแต่ละปีเราจะมีเกรดเนี่ยเราก็คือจะเหมือนกับว่าพิจารณาจากเกรดพิจารณาจากผลงานตีพิมพ์จากคะแนนต่างๆคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำค่ะมันเหมือนกับมันเป็นสะสมเป็นแต้มแล้วถึงเวลาเราก็คือจะอัพเวลจากแต้มจากเกรดที่เรามีแล้วถามว่าการเติบโตเป็นยังไงก็คือเราก็จะเริ่มจากนักวิจัยนี่แหละนักวิจัย1นักวิจัย2เริ่มสร้างทีมมีทีมมีน้องๆผู้ช่วยหรือบางทีก็จะมีน้องๆนักศึกษาเข้ามาทำงานร่วมกับเราอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าที่นั่นน่ะบางทีลักษณะการเป็นหัวหน้าหรือว่าการงานด้านบริหารน่ะไม่ได้ผูกขาดส่วนใหญ่จะมองเป็นโปรเจกต์อย่างเช่นตอนนี้เราทำโปรเจกต์นี้เราอาจจะเป็นหัวหน้าของโปรเจกต์นี้แล้วก็ทำงานร่วมกับนักวิจัยหลายๆคนในขณะเดียวกันเราก็ไปจอยกับโปรเจกต์อื่นโดยเป็นเหมือนกับเป็นเพื่อนร่วมทีมอะไรทำนองเนี้ยค่ะก็คือมันจะมองเป็นลักษณะของตัวงานของตัวโปรเจกต์คือจะค่อนข้างมีไดนามิก
พอสมควรแล้วเขาก็จะเน้นการเหมือนกับว่าทำงานเป็นทีมทำงานเพื่อแบบสร้าง product หรือว่าสร้างโซลูชันให้กับหน่วยงานข้างนอกหรือหน่วยงานเอกชนหรือรัฐบาลอะไรเงี้ยค่ะที่เข้ามาก็ประมาณเนี้ยค่ะขอบคุณครับเราเห็นว่าสำหรับงานในสถาบันวิจัยที่พี่นุ่นได้พูดถึงเนี่ยตัว KPI หรือว่าตัวชี้วัดนั่นคือเป็นเป้าที่นักวิจัยจะต้องทำให้ถึงในแต่ละปีแล้วมันก็เป็นการเก็บคะแนนเก็บเวลอย่างที่พี่นุ่นว่าแล้วถ้ามันถึงเวลถึงระดับมันก็จะได้รับการพิจารณาเรื่องของค่าตอบแทนหรือว่าผลตอบแทนที่เป็นไปตามเป้าหรือที่ได้วางกันไว้ถูกไหมฮะแรงกดดันก็คงจะมาจาก KPI นี่แหละซึ่งผมก็เชื่อว่าไม่ใช่เฉพาะนักวิจัยที่สถาบันวิจัยเท่านั้นแต่ KPI ที่อาจารย์ที่อยู่ที่สถาบันอาจารย์ที่อยู่เป็นทั้งอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชนหรือมหาวิทยาลัยของรัฐเองก็ต้องพยายามที่จะตอบโจทย์ KPI หรือ PA ด้วยเหมือนกันอาจารย์พี่เต๋าครับที่ Wistech ครับมีวิธีในการเติบโตแล้วก็มีแรงกดดันอย่างไรบ้างครับครับคือจริงๆแล้วระบบที่คือวิสเทคเป็นมหาลัยเอกชนเนาะแต่ว่ายังเป็นมหาลัยที่อยู่ภายใต้กฎของสคอ.อยู่ก็คือในเรื่องของการขอตำแหน่งทางวิชาการอะไรทุกอย่างนะครับก็คือต้องผ่านทางสคอ.เหมือนกับมหิดลเหมือนกับมหาลัยในทั่วบงทั่วไปเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในลักษณะของแนวทางการเติบโตเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันมากเลยครับถ้ามองในมุมมองของอาจารย์เนาะแต่ว่าของวิสเทคเนี่ยมันจะมีข้อจำกัดนิดนึงตรงที่ว่าสัญญาที่อาจารย์แต่ละคนจะได้เนี่ยจะเป็นสัญญาที่ค่อนข้างสั้นส่วนใหญ่ก็คือจะได้ประมาณสัก4ปีแล้วก็ของเราเนี่ยมันจะมีระบบที่เรียกว่าเป็น tenure track ที่ควรจะต้องมีการันตี job security เหมือนอย่างที่ถ้าอย่างทางมหาลัยในทบวงได้รอสออันนี้ก็อาจจะมีเป็น security หลังจากนั้นของเราเนี่ยก็มีระบบอย่างนั้นถ้าเกิดเราถึงระดับน่าจะระดับรอสอเป็นต้นไปครับแต่ว่าจริงๆแล้วอะครับก็คือมันเป็นกรอบที่ค่อนข้างจะหลวมอยู่ในความรู้สึกผมตอนนี้เพราะว่าวิสเทคเป็นมหาลัยใหม่อยู่แล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยผมว่ามันอาจจะแบบเป็นแบบมีทั้งความระบบอาชีพที่อาจจะน้อยกว่าด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็จะมองได้ว่าเป็นทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียหรือว่าถ้าอย่างเงี้ยถ้าเกิดอย่างผมเป็นอาจารย์ใหม่มาครบ4ปีแล้วถ้าเกิดผมยังไม่ได้ขอตำแหน่งทางวิชาการอันนี้จะมี requirement อะไรมั้ยอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มีกฎอะไรที่มันชัดเจนขนาดนั้นว่าถ้าไม่ได้ป.2 เราจะไม่ได้ไปต่ออะไรอย่างนี้ตับใดที่ตัวงานยังออกมาได้สำหรับผมก็คือจริงๆแล้วผมไม่ได้มีความรู้สึกกดดันที่จะขอตำแหน่งทางวิชาการอะไรทั้งนั้นเพราะว่าผมไม่รู้สึกว่ามหาลัยมองตรงนี้เป็น KPI หลักๆสำหรับผมนะแต่ทีนี้ก็คือถ้าอย่างนี้ถ้าในแง่ของการเจริญเติบโตทางด้านอัตราที่การงานถ้าอย่างที่วิสเซ็ตเนี่ยเขาดูจากอะไรผมว่าเขาแค่ดูจากเนื้องานเลยก็คือดูจากแบบแค่ผลงานตีพิมพ์หรือว่าผลงานที่ได้ออกมาแบบที่เขาเรียกเป็น 4P อะไรก็ตาม patent publications people ค่อย P จำไม่ได้แล้วแต่ว่าก็คือดูเป็นแค่ tangible outcomes เลยว่าตรงนี้เราตอบโจทย์ได้แค่ไหนแล้วก็สุดท้ายเนี่ยการเติบโตทางการงานนะครับผมรู้สึกว่าสุดท้ายยังไงสิ่งที่วิสเซ็ตกำหนดมามันก็ยังต่ำกว่าสิ่งที่ผมตั้งกับตัวเองเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือผมก็คือจะดันด้วยเซลฟ์มอทิเวชันว่างานที่ผมอยากได้เนี่ยมันอยู่ที่ระดับนี้แล้วก็ยังไงตรงนั้นมันตอบโจทย์วิสเซ็ตอยู่แล้วครับขอบคุณครับพี่เต๋าครับพี่ต่ำครับถ้าเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแตกต่างจากมหาวิทยาลัยของเอกชนไหมครับผมว่าคล้ายๆกันเลยครับค่อนข้างคล้ายกันนะคือว่าเราก็มีตำแหน่งวิชาการนะครับผอ.ส.เริ่มจากอาจารย์ก่อนนะครับแล้วขึ้นไปจากผอ.ส.เป็นรอ.ส.แล้วขึ้นเป็นส.นะครับอันนี้คือในแง่วิชาการซึ่งอันนี้ก็ข้อดีคือว่าเราไม่แข่งกับใครครับทุกคนคือผลงานมันแข่งกับตัวเองเนาะเราต้องทำผลงานให้ได้เพราะนั้นอยากจะเสริมว่าคนไทยให้เราแข่งกับเมืองจีนดีกว่าครับคือคนจีนเนี่ยเก่งจริงๆอันนี้ต้องยอมรับเขาเราจริงๆคนไทยต้องมาช่วยกันแล้วก็ยิ่งเราช่วยกันนะครับผลงานวิชาการแต่ละคนจะดีขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดพี่เก่งด้านหนึ่งคนเก่งหนึ่งแล้วเรามาช่วยเหลือการทำการทำเราสามารถทำผลงานที่มีคุณภาพได้แล้วก็ยิ่งผลงานมีเยอะทุกคนได้ผลงานเยอะยิ่งช่วยกันนะครับคือพี่อยากจะแนะนำว่าสิ่งที่ง่ายสำหรับคนบางคนอาจจะเป็นสิ่งที่ยากสำหรับอีกคนนึงก็ได้แต่สิ่งที่ยากสำหรับเราจะง่ายสำหรับเขาก็ได้เพราะนั้นเกิดเราแบ่งกันว่าสิ่งไหนเราเก่งเราทำสิ่งไหนเราไม่เก่งก็ให้คนอื่นทำงานจะออกมาดีแล้วสามารถเอาไปในการขอสอรอสอขอสอได้เช่นพี่อายุแค่36จริงๆพี่ขอรอสอไปแล้วนะครับขอไปตั้งแต่ปีที่แล้วละเพราะนั้นเกิด
พี่ได้พอรอสอขึ้นมาพี่ก็จะเป็นรอสอตั้งแต่35ถือว่าค่อนข้างเร็วมากก็คือแล้วถ้าเราตั้งใจทำงานทุกอย่างมันจะขึ้นเร็วเองครับแต่ว่ามันก็อยู่ที่เราอันนี้คือในแง่ของวิชาการเนาะสองในแง่ของงานบริหารคนเรามันความสามารถหรือความชอบไม่เหมือนกันคือทุกคนอาจจะไม่จำเป็นต้องไปงานทางวิชาการก็ได้บางคนเขาอาจจะชอบสายบริหารก็สามารถทำได้ก็สามารถเป็นหัวหน้าภาครองคณบดีเป็นคณบดีเป็นรองอธิการบดีเป็นหัวหน้าหน่วยหรือหัวหน้าฝ่ายอย่างนี้ก็ได้ถ้าเป็นสายบริหารก็เป็นอีกสายนะครับเพราะนั้นก็ให้คืออาจารย์แต่คนหรือว่าเป็นสายสอนมาเขาก็สอนแบบดีจะทำแบบว่าสอนออนไลน์ลง YouTube ก็ได้คนเรามีความเก่งไม่เหมือนกันเพราะนั้นก็ย้ำอีกครั้งว่าความสำเร็จมีได้หลายแบบก็ต้อง embrace the difference ครับก็คือให้ทุกคนประสบความสำเร็จในแบบของตัวเองแต่ขอให้ทำให้ดีที่สุดก็พอแล้วครับประมาณนั้นนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ต่ำครับทีนี้มาที่พี่อเล็กซ์ครับพี่อเล็กซ์มาในลักษณะที่ย้ายฟิลมาเลยมีน้องที่มาจากมช.น้องหนึ่งนะครับก็ได้ถามพี่อเล็กซ์ไว้แล้วพี่อเล็กซ์ก็ได้ตอบในช่องแชทแล้วแต่อยากที่จะให้พี่อเล็กซ์ได้พูดให้น้องๆได้ฟังด้วยว่าการเติบโตในสายงานของพี่อเล็กซ์เนี่ยมาอย่างไรแล้วมันมีอะไรที่เป็นแรงกดดันเพิ่มเติมไหมที่อาจจะอยากที่จะพูดให้น้องๆฟังครับเชิญครับก็ถ้าในหน่วยงานรัฐเนี่ยทั่วไปรวมๆพูดรวมๆก็คือจะแบ่งเป็น2สายครับเป็นสายวิชาการกับสายบริหารเช่นของสอบชเนี่ยสายวิชาการก็จะค่อยๆแบบไต่ระดับขึ้นไปเนาะเป็นนักวิเคราะห์นโยบายนักพัฒนาผู้เชี่ยวชาญเป็นนักยุทธศาสตร์หรือถ้าไปทางสายบริหารเนี่ยก็จะเป็นพนักงานก่อนเนาะแล้วก็ขึ้นไปเป็นผู้อำนวยการฝ่ายเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการผู้ช่วยเบอร์หนึ่งนะครับรองเบอร์หนึ่งเนี่ยนะทีนี้ถ้าเป็นทางของหน่วยงานรัฐเลยเนี่ยน้องอาจจะได้เคยได้ยินคำว่าเป็นถ้าเป็นสายวิชาการก็เป็นนักชำนาญการเป็นที่ปรึกษาหรือถ้าสายบริหารขึ้นไปถ้าบนสุดของกระทรวงก็จะเป็นท่านปลัดกระทรวงใช่ไหมครับแล้วก็ลงมาเป็นท่านรองปลัดเป็นผู้อำนวยการส่วนงานอะไรเงี้ยนะซึ่งในการเติบโตเนี่ยจริงๆมันก็อยู่ที่เราส่วนหนึ่งด้วยว่าเราอยากจะมุ่งไปทางไหนเราอยากจะเน้นทำงานวิชาการหรือว่าเราอยากจะมาดูงานทางด้านบริหารด้วยอันนี้ที่พี่บอกว่าอยู่กับเราส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนก็อยู่กับผู้บริหารด้วยว่าท่านอยากจะเห็นความสามารถแล้วก็อยากจะสนับสนุนใครซึ่งในการเติบโตเนี่ยความกดดันมันน่าจะมาจากความคาดหวังของเราเองมั้งว่าเราอยากโตอ่ะแต่เรามันยังไม่โตสักทีหรือว่าคือเรายังทำผลงานไม่ได้หรือว่ายังทำไม่ได้ดีพอหรือว่ายังไม่มีคนเห็นอะไรเงี้ยนะซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติในหน่วยงานองค์กรไม่ใช่แค่ในหน่วยงานรัฐพี่ว่าในเอกชนก็น่าจะเคยหากันซึ่งในการเติบโตเนี่ยอ่ะอย่างแรกเลยแน่ๆเลยน้องต้องมีความสามารถก็ถ้าไม่เจ๋งจริงอ่ะจะได้ขึ้นได้ยังไงใช่ป่ะอย่างที่2ที่คิดว่าน่าจะสําคัญมากๆอ่ะนะในการทํางานที่ในวัฒนธรรมที่เราอยู่เนี่ยก็คือพฤติกรรมต้องดีคําว่าพฤติกรรมดีเนี่ยบางทีถูกต้องอย่างเดียวไม่ได้นะถูกต้องแต่ไม่ถูกใจก็อาจจะไปยากก็หาวิธีให้ทั้งถูกต้องแล้วก็ถูกใจด้วยก็จะเป็นสเต็ปที่ทําให้เราแบบได้ค่อยขึ้นไปเรื่อยๆตามพาธที่เราต้องการครับขอบคุณครับพี่อเล็กซ์ชอบคําว่าถูกต้องแล้วก็ถูกใจชอบคํานี้มีคําถามครับซึ่งคิดว่าเป็นคําถามที่น่าสนใจเนาะเป็นคําถามที่สําคัญเลยแหละมาจากน้องเจครับจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับอันนี้อาจจะไม่จำเป็นต้องตอบโดยการพูดเนาะถ้าคำถามคืออย่างนี้เงินจากงานประจำของพวกพี่ๆพอใช้ต่อเดือนไหมไม่ต้องตอบก็ได้เนาะทั้ง4ท่านครับถ้าพอใช้ยกนิ้วอย่างนี้เนาะถ้าพอใช้มากหมายถึงว่าพอใช้แบบโอ้ยเหลือเฟือสองมือเลยก็ได้นะครับหรือถ้ามันแบบไม่ค่อยสุดๆก็2มือก็ได้เนาะทั้ง4ท่านครับคำถามคือน้องเจฝากถามมาว่าเงินจากงานประจำของพวกพี่ๆพอใช้ต่อเดือนไหมครับเชิญเลยครับพี่ตามครับโอเคพอใช้เพราะฉะนั้นอันนี้ผมขอตอบเป็นตัวเลขด้วยครับเอาเลยผมบอกว่าเพราะว่าความจริงควรจะให้เขารู้ว่ามันสิ่งที่ข้อมูลควรจะรู้ผมว่าโอเคได้ครับเงินเดือนอาจารย์มหาลัยอันนี้ผมเข้าใจมหาลัยก่อนขึ้นอยู่กับสถานที่เนาะขึ้นอยู่กับมหาลัยแต่ถ้าเกิดโดยเฉลี่ยเงินเดือนเริ่มต้นจบเป็นเอกจะประมาณสักหลักอยู่ที่ประมาณเลขสี่หมื่น
ขึ้นบวกลบขึ้นอยู่กับมหาลัยอาจจะ 30,000 กว่าๆไปถึง 40,000 กว่าๆขึ้นอยู่มหาลัยอาจจะมีมหาลัยที่ขึ้นกว่าที่อื่นเยอะหน่อยเช่นวิสเทคเขาอาจจะขึ้นประมาณใกล้ๆแสนอันนี้เอาถามพี่เต๋านะถามพี่เต๋าเนี่ยก็คือวิสเทคมันเป็นของเอกชนเนาะเงินเดือนเริ่มต้นก็จะสูงหน่อยเพราะนั้นหลักๆแล้วมาแล้วก็น้องจะได้ประมาณเลข4ประมาณ 40,000 เนี่ยได้ละเริ่มนะแต่ว่ามันจะมีเงินอย่างอื่นอีกที่บวกขึ้นมาเช่นเกิดน้องเป็นน้องได้ทุนวิจัยเนาะโดยส่วนใหญ่น้องได้ทุนวิจัยเนี่ยประมาณ 10% ของทุนวิจัยมันจะเป็นเงินเดือนน้องเพราะเกิดน้องได้เงินทุนวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่เนี่ยเช่นของสกวหรือว่าไอ้ของวชของอะไรนะครับน้องจะได้เงินเดือนจากทุนวิจัยอีก 13,000 ก็จะเป็นประมาณ 53,000 เนาะถ้าเกิดอันนี้คือได้ทุนวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่อ่ะเป็น 53,000 ละแล้วเกิดน้องทำงานเกิดน้องสอนวิชาอินเตอร์หรือว่าอะไรก็แต่ไปเป็นวิทยากรหรือว่าสอนวิชาพิเศษแล้วแต่น้องอาจจะได้อีกอาจจะบวกถ้าเกิดน้องไปสอนวิชาที่เป็นวิชาอินเตอร์หน่อยมันจะมีเงินพิเศษให้อ่ะไปบวกอีกหมื่นนี่ก็เป็นเมื่อกี้ประมาณเลยนะ53,000ก็เป็น63,000ละก็คือถ้าเกิดน้องทำคือฐานมันจะอยู่ประมาณนี้แรกๆฐานมันอยู่ประมาณนี้แล้วก็ถ้าเกิดน้องแบบขยันตั้งใจแล้วน้องแบบมีผลงานน้องได้บวกกว่านั้นไปอีกเช่นน้องเป็นทำงานกับบริษัทน้องก็ได้เงินจากบริษัทอีกเกิดน้องได้ทุนที่ใหญ่ขึ้นเช่นของพี่ได้ทุนอาชีพภาพจากรุ่นกลางพี่ได้เงินเดือนเพิ่มอีก 30,000 พอพี่ได้เงินเอ็กซ์ตร้าอีก 30,000 แล้วพี่มีทุนมากกว่า1ทุนพี่มีทุนอื่นอีกเพราะนั้นพี่อาจได้เงินจากทุนวิจัยอย่างน้อย 50,000 ละเพราะนั้นพี่บวก 50,000 เงินเดือนฐาน 50,000 พี่เป็นผอ.ด้วยเพราะเงินเดือนพี่เกินแสนละเพราะอันนี้ก็คือคิดแบบว่าคร่าวๆนะแต่จริงก็มีเงินอย่างอื่นบวกอีกเพราะนั้นถามว่ามีเงินไหมมีเงินแน่นอนแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนทำได้ถ้าเกิดคุณทำเหมือนกับว่าทุนดีๆเนี่ยมันแข่งขันสูงไม่ใช่ทุกคนได้สมัครพันคนอาจจะได้แค่10-20คนอะไรเงี้ยครับมันบางทุนมันไม่ใช่ได้ง่ายๆแต่ว่ามันมีทุนหลายแบบนะคือทุนนี้เราไม่ได้ทุนหน้าเราจะได้ก็ได้เพราะนั้นมันขึ้นอยู่กับความสามารถของเราด้วยแล้วเราขึ้นอยู่กับว่าเช่นงานกับบริษัทเนี่ยมันขึ้นอยู่ว่างานวิจัยเราเนี่ยบริษัทเขาต้องการหรือเปล่าถ้าเกิดเขาไม่ต้องการเราก็อาจจะไม่ได้ก็ได้เพราะนั้นพี่อยากให้น้องมองว่าขั้นต่ำๆเนี่ยน้องได้ประมาณ40,000ถ้าเกิดน้องจะสอนอย่างเดียวไม่ทำวิจัยเลยน้องได้40,000แน่ๆถ้าเกิดน้องทำวิจัยด้วยน้องจะบวกขึ้นไปเกิดน้องได้แหล่งวิชาการคือการทำวิจัยมันจะมีข้อดีตรงที่ว่าพอน้องทำวิจัยเนี่ยเงินน้องจะขึ้นในแง่การแหล่งวิชาการด้วยพอน้องเป็นผอ.ส.น้องได้บวกอีก 11,200 พอน้องขึ้นเป็นรอ.ส.น้องได้บวกอีก 19,800 เกิดน้องเป็นส.น้องได้บวกอีก 30,000เอ้ย 27,200 พอน้องเป็นส11น้องได้บวกอีก 35,200 โอ้แป๊ะแม่นเว้ยประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นมันขึ้นเรื่อยๆเพราะเงินมันก็มาถ้าเกิดน้องตั้งใจเนาะแล้วก็เวลาน้องทำกับบริษัทเหมือนกันน้องเรียกค่าตัวได้เช่นทางบริษัทจ้างให้พี่ทำงานอย่างเงี้ยพี่ก็เรียกค่าตัวได้ว่าโอเคงานด่วนงานเร่งให้ผมรีบทำผมก็ได้ค่าตัวได้ผมขอเดือนละ 30,000 นะผมขอเดือนละ 20,000 นะอะไรเงี้ยเขาก็จ่ายมาแล้วเราได้เงินมาจากบริษัทเนี่ยมหาลัยแฮปปี้ด้วยนะครับเพราะมหาลัยหักหัวคิวคือเวลาพี่ดึงเงินเข้ามหาลัย10ล้านถูกมั้ยนะคือพี่ดึงเงินเข้ามา10ล้านมหาลัยเขาจะหักไปละแสนนึงเอ้ยล้านนึงแล้วก็มาที่พี่9ล้านอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็มาทำงานวิจัยต่างๆนานเพราะนั้นการที่เราเป็นนักวิจัยที่ดีเนี่ยจริงๆมหาลัยจะชอบมากเพราะว่ามหาลัยได้เงินด้วยภาควิชาเราก็ได้เงินคณะเราก็ได้เงินจะถูกกระจายไปเหมือนเราเป็นคนหาเงินดึงมันเราดึงเงินเข้าบริษัทอะไรเงี้ยนะครับแต่เงินก็เข้าตัวเราเองด้วยประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นเงินมันมาครับแล้วพอน้องทำงานไปน้องแบบมีผลงานที่ดีต่อไปเขาจะเชิญน้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆเหมือนพี่เป็นตอนนี้พี่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิของการไฟฟ้าเนาะเขาก็เชิญเป็นผู้พี่ทรงคุณวุฒิก็แบบไปเป็นผู้ประเมินต่างๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นรายได้อีกอะไรเงี้ยครับคือแต่ทุกอย่างเนี่ยเงินทุกอย่างมันจะมาตามผลงานของเราเพราะนั้นเกิดเราผลงานดีเงินมันมาเองถ้าเกิดผลงานเราไม่ดีเงินก็ไม่มานะครับเพราะนั้นถ้าเกิดน้องทำอะไรก็ต้องทำให้มันดีแล้วเงินมันจะมาครับผมพี่ถึงบอกว่าทุกอย่างมันมาตามสิ่งถ้าเกิดอีกแนวนึงแนวสอนดีเกิดน้องสอนดีมีอาจารย์บางท่านเขาสอนดีเขาก็มีเอาลงคลิป YouTube เขาอาจจะได้รายได้ทางนั้นหรือว่าเขาอาจจะคือมันมีรายได้หลายประเภทครับเพราะนั้นทุกคนก็เลือกแนวทางของตัวเองครับอาจารย์บางท่านพี่ก็อยากให้ฟังในภาควิชาพี่นะกลุ่มสาขาวิชาวัสดุศาสตร์นะเขาจะแบบให้สนใจก็มาเรียนได้นะครับเป็นสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่คณะวิทยาศาสตร์นะครับ
เช่นมีอาจารย์คนหนึ่งเขาทำวิจัยเกี่ยวกับว่าชุดตรวจสตริปเคสของโควิด19อันนี้พอเขาทำวิจัยปุ๊บเขาไม่เด็กยาเอกเขาก็เอางานวิจัยนะครับมาทำเป็นสตาร์ทอัพแล้วตอนนี้สตาร์ทอัพผ่านซีรีส์ A ได้เงินลงทุนอะไรเรียบร้อยแล้วมีมูลค่าหลายสิบล้านละซึ่งไอตัวแล้วเด็กยาเอกก็เป็นผู้เป็นเจ้าของบริษัทนะคือจบยาเอกไปรวยด้วยแล้วก็อาจารย์ก็ได้เงินด้วยเพราะอาจารย์ก็เป็นหุ้นส่วนเพราะนั้นในแง่ของการหาเงินอาจารย์ถ้าเกิดทำงานได้ดีก็สามารถเอางานวิจัยนั้นมาทำเป็นบริษัทได้นี่คืออีกแง่หนึ่งที่เงินจะเข้าอีกแง่หนึ่งที่เงินจะเข้าคือเวลาเราจดสิทธิบัตรถ้าเกิดสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรเรามีมูลค่าทางบริษัทเขาสามารถมาขอไลเซนส์หรือมาขอซื้อได้เช่นเกิดสิทธิบัตรพี่มีคนมาซื้อไปมูลค่า1ล้านเรามีข้อตกลงกับมหาลัยว่าเกิด1ล้านนะจะเข้ามหาลัย 500,000 แล้วก็จะมาพี่ 500,000แล้วพอพี่มาที่พี่500,000พี่มีข้อตกลงว่าพี่จะแบ่งกับลูกศิษย์ยังไงอีกอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นเงินมันก็มาได้หลายทางเพราะนั้นอันนี้คือพี่บอกแนวทางว่ามีหลายทางที่เงินจะมาได้แต่ทุกอย่างขึ้นอยู่ความสามารถแต่ว่าต่ำๆเกิดน้องแบบสอนอย่างเดียวน้องจะได้ 40,000 แต่ว่าอาจารย์สมัยใหม่เกิดน้องสอนอย่างเดียวน้องจะโดนบีบมันจะอยู่ยากเพราะนั้นพี่ก็แนะนำว่าน้องควรจะทำอะไรที่มันบียอนไปเลยถ้าเกิดน้องจะสอนน้องก็ต้องสอนแบบเก่งไปเลยคือน้องสามารถทำวิจัยด้านการสอนได้นะครับว่าสอนยังไงให้ดีขึ้นอะไรอย่างนี้ก็ได้เขาเป็นแบบว่าเป็นวิจัยอีกแนวนึงเพราะนั้นทำอะไรก็ทำแต่ว่าทำให้มันประสบความสำเร็จทำให้มันดีครับประมาณนั้นนะครับขอบคุณครับพี่ต่ำครับขอบคุณครับมีพี่ๆท่านอื่นอยากจะแชร์ไหมครับอันนี้แล้วแต่เลยนะครับอยากจะแชร์เชิญพี่อเล็กซ์ครับครับตอนที่เราดูว่าเราคือตอนพี่อายุเท่าน้องอ่ะพี่ก็จะคิดเอ้ยที่นู่นที่นี่เงินเดือนเป็นยังไงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เราจะดูว่าเราจะเลือกทํางานอะไรเนี่ยนอกจากเงินเดือนน่ะให้น้องลองดูตัวสวัสดิการด้วยคืออันนี้จริงๆมันเหมือนจะไม่เยอะเนาะแต่ว่ามันสําคัญเหมือนกันเช่นง่ายๆเลยเช่นเรื่องรักษาพยาบาลพออายุตอนนี้น้องแบบร่างกายแข็งแรงปกติพออายุถึงสัก30เนี่ยน้องต้องถามพี่ๆที่เป็นวิทยากรเนี่ยอาจจะมีโรคประจําตัวกันสักคนละโรค2โรคซึ่งการเดินเข้าออกโรงพยาบาลเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบเฉยๆมากเป็นเรื่องแบบอาจจะไปทุกเดือนด้วยซ้ำอะไรเงี้ยพออายุ35อาจจะเริ่มเป็นโรคที่ต้องใช้สเตียรอยด์ละยกตัวอย่างนะเพราะฉะนั้นนอกจากเงินเดือนนะให้ลองดูว่ามีสวัสดิการหรือว่าเงินเพิ่มหรือเงินเสริมหรือว่าค่าตอบแทนอื่นๆอีกหรือเปล่านะครับที่จะมาช่วยในส่วนของการใช้ชีวิตประจำวันของเรานะครับแต่เมื่อกี้โอ้โหประทับใจพี่ต่ำมากเลยมีอาจารย์เอนะครับขอเรียกพี่ต่ำว่าป่าแล้วนะครับครับเอาเท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นหัวข้อที่น่าสนใจทีเดียวนะฮะขอบคุณอาจารย์ต่ำนะครับขอบคุณพี่ต่ำขอบคุณพี่อเล็กซ์ครับที่ช่วยแชร์มุมมองด้วยนะฮะมีน้องจากจุฬาครับน้องอมรครับอยากถามเรื่องของ work life balance ของแต่ละท่านครับผมจะบวกคำถามนี้เข้าไปกับอีกคำถามนึงซึ่งเป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับคำถามนั้นก็จะมาจากน้องบีน้ำทิพย์ถามว่าเมื่อทำงานสายวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยหรือว่าสายวิชาการแล้วเนี่ยหาแฟนยากไหมสองคำถามรวมกัน1คือ work life balance 2คือหาแฟนยากไหมเริ่มจากใครดีอันนี้ให้ยกมือตอบดีกว่าอันนี้จะไม่บังคับจะตอบ2คำถามเลยก็ได้จะตอบคำถามเดียวก็ได้แล้วแต่เลยเอาใครดีครับอ้าวผมเชิญพี่ต๋ำก่อนดีกว่าพี่ต๋ำดูท่าคิดเยอะเลยอะคำถามนี้เป็นจุดอ่อนเลยครับให้คนอื่นตอบดีกว่าดูแล้ว okay. จุดอ่อนของชีวิตในแง่นี้ครับอย่าเอาพี่เป็นตัวอย่างในแง่นี้นะครับ ให้พี่ต๋ำคิดไปก่อนครับเอาพี่เต๋าดีกว่าครับพี่เต๋าครับจริงๆคำตอบก็ผมว่าอาจจะคล้ายๆกับตอนที่เมื่อกี้พี่ตอบไปแล้วเรื่องคำถามบทไฟอะครับว่าสุดท้ายเนี่ยการที่เราจะคีบไฟมันยังแบบเผาต่อไปได้ถึงระดับนึงเนี่ยยังไงมันก็คือต้องมีบาลานซ์กับไลฟ์แล้วก็มันขึ้นอยู่กับช่วงของชีวิตนะครับว่าบางช่วงเนี่ยก็คือมันจะเป็นเวิร์กที่ค่อนข้างเยอะตรงนั้นก็คือเราแค่ต้องมีการเตรียมตัวไว้ตลอดคือเตรียมทั้ง mentality แล้วก็ physical ด้วยหนึ่งในสิ่งที่ยังไงจำเป็นมากๆก็คือร่างกายอย่างที่เล็กบอกว่าถ้าร่างกายมันไปก่อนเนี่ยยังไงมันก็ไม่มีทำมันก็ทำงานทำอะไรต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นยังไงในเรื่องของphysical well being เนี่ยยังไงต้อง take care กับตัวเองก่อนที่จะทำงานได้ด้วยซ้ำแล้วก็ในแง่ของ work life balance เนี่ยสำหรับผมก็คือ
คือมันจะมาเป็นช่วงจริงๆว่าช่วงไหนที่งานเยอะอย่างช่วงทำเรื่องสุดตรวจอะไรเงี้ยคือแน่นอนว่ามันเป็นงานแบบมาตุ้ม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 แต่ตรงนี้เรามีแรงทำได้ยังไงเพราะว่าก็คืออย่างตอนก่อนหน้านี้ที่ผมกำลังวิเศษใหม่ๆอะไรเงี้ยแหละยังไม่ได้มีการเซตอัพอะไรมากเวลาพักมันก็เยอะนะแล้วตอนนั้นก็คือเราใช้เวลาในการออกกำลังกายในการไปเจอคนไปเจอคอลลีกไปเจออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรามีความรู้สึกแล้วว่าเรามีการเก็บ energy แบบสตอร์ไว้นิดนึงแล้วให้เอามาใช้ได้ในตอนที่มันต้องการจริงๆอันนี้ก็เป็นคือเป็นทริคตั้งแต่ตอนที่เรียนปอเอกว่ามันจะเป็นช่วงๆจริงๆว่าช่วงไหนพีคต้องมีเตรียมส่ง publications ต้องมีเขียน thesis ต้องมีอะไรอย่างเงี้ยเรารู้ว่ามันจะต้องมีพลังที่ใช้ในตอนทำงานพวกนั้นพอสมควรก็แค่ต้องเก็บเอาไว้ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่น้องๆต้องปรับตัวไปว่าในช่วงนี้ถ้ามีอะไรที่มันต้องทำมันก็ต้องทำแล้วก็ช่วงไหนที่มันผ่อนได้ตรงนั้นก็คือไปใช้เวลาในการกอบกู้ทุกอย่างไปอยู่กับแฟนไปอยู่กับครอบครัวไปอะไรให้ได้มากที่สุดครับขอแค่นี้ก่อนแล้วกันครับขอบคุณครับพี่เต๋าครับไล่มาที่พี่อเล็กซ์ครับมีน้ำทิพย์โชว์หน้าสิเดี๋ยวพ่อหมอจะดูโง่เฮงให้ เรื่องแฟนนะอันนี้เรื่องสบายๆเนี่ยเรื่องแฟนนะปกติเขาดูอะไรพี่ให้2อย่างอย่างแรกนิสัยดีไหมล่ะเราเนี่ยฮะถ้านิสัยดีอ่ะโอ้มันก็วันนึงต้องมีคนเห็นอ่ะแต่อันนี้มันอยู่ข้างในเนาะอย่างที่2ที่คนเขาเห็นง่ายๆเลยเบ้าหน้าเราดีไหมล่ะอ่ะถ้ารู้ตัวว่าไม่ได้เกิดมาแบบพิมพ์นิยมนะทำให้บุคลิกดีโอ้โหอันนี้พอน้องอายุสักแบบจริงๆจากประสบการณ์นะพออายุมากขึ้นเรื่อยๆอ่ะบุคลิกสำคัญมากคือหน้าทุกคนก็คือแบบมันก็ไปตามวัยใช่ป่ะแต่คือบุคลิกนี่เช่นแบบดูแลตัวเองไหมออกกำลังกายไหมมีการแบบทินผิวอะไรอย่างนี้บ้างไหมเนาะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะพอคนที่อยู่ไปนานๆอ่ะก็ดูนิสัยนะอันนี้ใส่นี่คำกลางๆนะ คำอื่นก็ไปคิดเอาเองว่าใช้คำอะไรได้บ้าง ส่วนแซวๆนะครับน้องอันนี้ไม่ได้จับบอดี้เชมมิ่งอะไรนะส่วนเรื่อง work life balance เนี่ยก็คือก็เหมือนที่พี่เต๋าพูดอ่ะก็คือมันเดี๋ยวนะคำถามคืออะไรนะขออนุญาตครับถามว่าอะไรนะครับพี่เต้หนึ่งก็คือเรื่องของ work life balance สองก็คือเรื่องแฟนตอบไปละแต่ work life balance ครับดูแลจะทำยังไงให้มี work life balance ใช่ไหมครับก็มันอยู่ที่จุดมุ่งหมายของเราในช่วงเวลานั้นๆด้วยนะคือบางทีมันอาจจะมีช่วงเวลาที่เราอยากจะแบบโฟกัสเรื่องงานมากๆก็มุ่งทำงานเลยแต่ว่าที่พี่บอกในแง่มุมอื่นของชีวิตอ่ะอย่าทิ้งเพราะว่าวันนึงที่ยกตัวอย่างที่พี่บอกเมื่อกี้พองานมันเฟลอ่ะมันจะต้องมีอะไรอย่างอื่นมาช่วยเสริมให้ชีวิตเรายังไปต่อได้ซึ่งพี่ย้ำเลยว่าสุขภาพเนี่ยสำคัญจริงๆพอเราเจ็บป่วยอะไรสักอย่างอ่ะมันจะไม่มีกระจิตกระใจทำอะไรเลยก็ให้น้องพยายามรักษาสุขภาพไว้ส่วนเรื่องอย่างอื่นอ่ะก็หาอะไรให้แบบให้ตัวเองได้ผ่อนคลายบ้างอย่างที่บอกนะจะไปเที่ยวจะไปแบบแม้กระทั่งคนบางคนผ่อนคลายจากการทำงานเสริมก็มีนะจากการไปทำงานพาร์ทไทม์บางคนชอบเป็นพ่อค้าแม่ค้าชอบขายของออนไลน์ก็คือหาอะไรทำให้เรารู้สึกว่ามันได้ผ่อนคลายจากงานหลักๆของเราหรือว่าจากการเรียนบ้างอ่ะครับแล้วสิ่งที่เป็นพาร์ทไลฟ์บาลานซ์ของเราเนี่ยจะเป็นส่วนที่เป็นเสน่ห์นะให้เราหาแฟนได้ง่ายขึ้นครับเท่านั้นครับขอบคุณครับพี่อเล็กซ์มีเสียงแซวมานะฮะบอกว่าดูเหมือนหัวข้อนี้พี่อเล็กซ์จะเซียนมากนะฮะพี่วาเลนไทน์ฮะแซวมาหน้าตาพี่ต่ำยังดูเครียดมากกับการพยายามหาคำตอบนี้เพราะฉะนั้นจะยังไม่ไปที่พี่ต่ำจะมาที่พี่นุ่นก่อนนะครับเรื่องของ work life balance ครับแล้วก็เรื่องของแฟนถ้าสะดวกตอบค่ะก็ถ้าเรา work life balance นะโดยส่วนตัวพี่อ่ะเป็นแบบแนวสุขนิยมอ่ะชอบกินชอบเที่ยวง่ายๆเลยก็คือแบบทำอะไรที่เราแบบมีความสุขอ่ะอย่างพี่ชอบกินใช่ไหมก็ทำงานเบื่อๆแอบดูรีวิวหาร้านบุฟเฟ่หาคาเฟ่หาที่เที่ยวบางทีเรารู้ว่าจันทร์ถึงศุกร์อ่ะเราอาจจะต้องทำงานหนักเรายุ่งก็จองที่พักไว้เลยเสาร์อาทิตย์เอามันเป็นแรงจูงใจอ่ะแบบบอกตัวเองเฮ้ยกัดฟันทำงานอีกนิดนึงอีก2วันเนี่ยได้ไปละอีก3วันได้กินละอะไรประมาณเนี้ยก็คือพยายามดึงสิ่งที่เราแบบทำแล้วมีความสุขอะมาเป็นแรงจูงใจเหมือนหลอกล่อตัวเองนิดนึงอะว่าแบบอีกนิดนึงนะอดทนอีกนิดนึงนะอะไรเงี้ยเราจะได้แล้วเราจะได้ไปทำแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นช่วงที่ไม่ได้ยุ่งมากอะ
ก็เหมือนที่พี่อเล็กซ์พี่สาวบอกเนาะมันสุขภาพเนี่ยสำคัญพี่ก็จะพยายามไปออกกำลังกายคือเลิกงานกลับถึงบ้านนี่ก็แบบ 6:30 ก็พยายามจะไปแบบไปฟิตเนสไปเข้าคลาสบางทีก็ไปต่อยมวยบ้างไปนู่นนี่นั่นใช่ๆแบบเครียดก็แบบต่อยเลยต่อยกระสอบทรายครูมวยเนี่ยซัดเข้าไป ร่างกายเราก็แข็งแรงด้วยแล้วเหมือนกับเราก็ได้รีลีสด้วยส่วนหนึ่งอะไรประมาณนี้ค่ะก็คิดว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วย work life balance ออกกำลังกายทำสิ่งที่ชอบแล้วก็ใช้เวลากับครอบครัวคือถ้าไม่ได้ยุ่งจริงๆเสาร์อาทิตย์พี่ก็จะไม่ได้ทำงานนะก็คือจะพยายามแบบไปกลับบ้านไปเจอพ่อแม่ไปทานข้าวไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมองว่าคือชีวิตเรามันไม่ใช่แค่เรื่องทำงานอย่างเดียวไงคือพ่อแม่เราก็จะอายุมากขึ้นไปทุกวันเนาะเราก็ต้องพยายามแบบให้เวลาดูแลพวกเขาคือตอนเด็กๆ เราก็จะไม่ค่อยคิดอะไรหรอกเราก็จะแบบไปเที่ยวเล่นอะไรของเราไปแต่พอเราไปเรียนต่างประเทศเราจบเอกมาแบบเฮ้ยหายไปสักพักหนึ่ง 4-5 ปีเนี้ยพ่อแม่เราแบบโหดูอายุมากขึ้นเนาะดูไม่ค่อยแข็งแรงเนาะเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเราอยากจะใช้เวลากับพวกเขาอยากจะดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็จะเป็นแบบความสุขเล็กๆน้อยๆอ่ะเรียกว่าอย่างนั้นมากกว่าแต่ว่าถ้าถึงจุดที่งานยุ่งจริงๆเหมือนอย่างที่เต๋าบอกอ่ะมันก็ช่วยไม่ได้อ่ะเราก็ต้องไปโฟกัสกับงานก่อนแต่ว่าก็อย่างที่บอกเราก็จะพยายามปลอบใจตัวเองว่ามันก็จะเป็นแค่ช่วงนี้นะสักพักนึงนะเราพยายามทำให้ดีทำให้สำเร็จแบบทุ่มเทกับมันให้ถึงที่สุดก่อนนะแล้วเดี๋ยวสักพักเราก็จะได้กลับมาเป็นแพทเดิมของเราที่ได้ใช้ชีวิตได้ทำสิ่งที่เราชอบประมาณนั้นถ้าเป็นเรื่องแฟนก็คิดว่าเป็นนักวิจัยเป็นอาจารย์เรียนสายวิทย์พี่ว่ามันไม่มีปัญหานะ คือหมายว่ามันคือพี่มองเรื่องความสัมพันธ์มันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตน่ะมันเป็นส่วนที่สำคัญเลยแหละคือถ้าชีวิตดีความสัมพันธ์ทั้งครอบครัวทั้งเรื่องแฟนดีทั้งอะไรดีอ่ะมันเป็นกำลังใจอ่ะมันไดรฟ์เราแต่ว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามอันนี้ก็บอกไว้แล้วกันว่าคือถ้ามันไม่ดีมันไม่เวิร์กอ่ะไม่ต้องสนใจมันก็คืออะไรที่มันเป็นทุกข์ที่มันไม่โอเคอย่าไปเก็บไว้กับตัวคือถ้ามันไม่มันทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่โอเคไม่แฮปปี้มันไม่ใช่ค่ะประมาณนั้นทุกเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแฟนเรื่องงานเรื่องคนรอบตัวอะไรประมาณเนี้ยค่ะขอบคุณครับพี่นุ่น ผมชอบตรงที่บอกว่าค่อยcelebrate กับตัวเองไปเป็นระยะเพื่อจะคีปให้ตัวเองมันมีแรงที่จะเดินหน้าต่อไปเพื่อไปหาเป้าหมายใหญ่ๆเราก็แบ่งเป้าหมายของเราเป็นย่อยๆทำงานนี้ได้3 วันไปกินบุฟเฟ่ทีนึงทำงานนี้ได้อีก3 วันไปดูหนังอีกสักทีนึงอะไรเงี้ยก็เป็นการ celebrate กับตัวเองไปเรื่อยๆเป็นทริคที่ดีแล้วก็เป็นการซื้อเวลาให้กับพี่ต่ำด้วยตอนนี้พี่ต่ำหน้าเครียดมากตอนนี้คิดพี่ต่ำครับต่อแล้วครับโอเคมาครับโอเคครับของพี่เนี่ยคือพี่ไม่รู้ว่าจะเป็น good example เปล่านะนั่นคือพี่คือมีความโชคดีอยู่ที่ว่าพี่ทำสิ่งที่พี่ชอบอยู่แล้วเพราะนั้นเวลาพี่อยู่ในห้องแลบพี่ถือว่ามันไม่พี่ไม่รู้สึกว่ามันเป็นการทำงานอ่ะพี่ว่าพี่ไปคุยกับลูกศิษย์ไปแบบหาทักออกต่างๆไปเซตเครื่องมือพี่รู้สึกว่ามันสนุกเราตื่นเต้นเราชอบเรารู้สึกว่ามันเหมือนเรามันชีวิตที่เราแบบมีความสุขในการทำงานอยู่แล้วอันนี้คือพี่เลยไม่รู้สึกเหนื่อยจริงๆพี่เป็นคนทำงานเยอะมากก็คือถ้าเกิดเวิร์กไว้บาลานซ์ดีไหมคืออาจจะไม่ว่าไม่ดีก็ได้ครับเช่นช่วงเวิร์กช่วงโควิดเนี่ยเราบางทีมหาลัยปิดเราไปมหาลัยไม่ได้ใช่ไหมครับพี่ก็จะตื่นเช้ามานั่งทำงานก็นั่งทำโน่นนี่อยู่ในภาวะการทำงานรู้ตัวทีเอ้า5 ทุ่มแล้วก็ถึงอะไรเงี้ยคือทำงานนานมากบางทีทำงานถึงเสาร์อาทิตย์วันเสาร์อาทิตย์โทรหาเจ้าหน้าที่ขออาจารย์คะวันนี้วันเสาร์นะครับโอเคผมเอ้าขอโทษผมทำงานไม่รู้เลยวันเสาร์ผมทำแบบไม่รู้วันไหนเป็นวันไหนแล้วเพราะว่ามันไม่ได้ไปที่มหาลัยอย่างเงี้ยครับคือพี่เป็นคนทำงานประมาณอย่างเงี้ยเป็นคนค่อนข้างจะทุ่มสุดๆแต่ว่าเหมือนกับว่าทำถามว่าทำไมเราทำแล้วคือเรารู้สึกว่ามันเรามีความสุขกับมันอ่ะมันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้เหนื่อยก็เหมือนกับว่าเราแบบอยากเห็นแล็บเราโตได้ต่างๆเหมือนแล็บเรามีพาร์ติชันแล้วที่ผ่านมาพี่พยายามทำแล็บเซฟตี้ให้ผ่านระดับมาตรฐานเงี้ยพี่ก็บอกโอเคเรามีผลงานแล้วต้องการทำความด้านความปลอดภัยให้ผ่านมาตรฐานนะก็ทำเอกสารด้านความปลอดภัยโน่นนี่เราก็คือมีลูกศิษย์มีทีมงานช่วยนะครับก็คือเราทำงานเป็นทีมอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเพราะนั้นเหมือนกับว่า work life balance ก็อาจจะไม่ดีมากเพราะว่าเราค่อนข้างกระทุ่มแต่ว่าเราก็มีความสุขในสิ่งที่เราทำเราก็เลยทำมัน
อะไรเงี้ยครับคือมันไม่ได้มีใครบังคับเราแต่เราทำของตัวเราเองเงี้ยครับมันก็ไม่รู้ว่าอะไรเงี้ยครับคือพี่ก็ให้กระทุ่มในหลายด้านการทำงานในแง่ของการเงินด้วยในแง่คือจริงๆพี่บอกว่าเงินต่างๆระบบมหาลัยต่างๆมันช้าวนช้ามากเลยนะครับกว่าจะรอเงินอะไรเงี้ยพี่ต้องเอาเงินส่วนตัวตัวเองอะไปจ่ายให้แล็บก่อนแบบสี่ห้าแสนเลยนะแล้วก็รอเงินเอาคืนคือระดับนี้นะคือเราเอาเงินเหมือนกับว่าเงินในบางทีเราใช้จ่ายซื้อของอะครับกว่าเขาจะโอนคือเราเนี่ยมันรอเป็นหลักเดือนใช่ไหมแต่เราไม่อยากให้ลูกศิษย์เราทำงานไม่ใจช้าเราออกไปก่อนเราออกไปก่อนแล้วก็จ่ายสำรองจ่ายสำรองจ่ายบางทีรวมกันหลายเป็นหลายหลายแสนเราก็ทุ่มถึงที่สุดอะไรเงี้ยครับเพราะนั้นพี่ก็คือเป็นแนวทุ่มเททุกอย่างแต่ก็มันก็มีข้อเสียที่ว่าบางทีเราเสียสุขภาพบางทีก็โดนแม่โทรมาด่าว่าแกจะตายแล้วนะเอาไปอะไรไปก็ตายไปก็เอาอะไรไปก็ไม่ได้หรอกสุดท้ายเขาต้องมางานศพสามวันก็เขาไม่มาแล้วอะไรเงี้ยก็จะโดนด่าเป็นประจำแต่ว่าเราก็พยายามพอบางทีรู้สึกว่าเราแย่เราก็แบบตอนเช้าพี่บางทีเราไปวิ่งออกวิ่งตอนเช้าเราก็ต้องออกกำลังกายด้วยไงครับเพราะจริงๆ work life balance สำคัญนะครับแต่ว่าพี่คิดว่าตัวพี่เองยังทำได้ไม่ดีคือเป็นสิ่งที่ตัวเราเองต้องรู้ว่าเราเองก็ต้องปรับปรุงด้านนี้ครับแล้วก็ส่วนเรื่องแฟนก็มีคนคุยครับว่าคุยมีคนที่เราคุยกันอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นการพักผ่อนอย่างหนึ่งแบบมีสร้างบอกว่าอะไรก็บันดาลใจไปคุยบ้างไปกินข้าวบ้างอะไรเงี้ยครับครับเกิดครับประมาณนั้นนะครับตอนที่พูดถึงเรื่องอื่นเนี่ยโอ้โหเสียงดังแบบโอ้โหโชช้าเลยแต่พอประโยคสุดท้ายเมื่อกี้ก็มีคุยกันอยู่ครับก็เป็นการสร้างแรงบันดาลใจพูดอยู่สองคำแค่นั้นเองอ่ะ ผมแซวเล่นนะอาจารย์ต๋ำแซวเล่นครับแซวเล่นอาจารย์ต๋ำมีความโชคดีตรงที่สิ่งที่เลือกทำเป็นเวิร์คมันคือสิ่งที่ชอบเพราะฉะนั้นเวิร์คกับไลฟ์มันก็เลยอยู่ด้วยกันแล้วก็แยกอาจจะแยกไม่ออกแล้วก็ถ้ามันมีแรงผลักดันจากสิ่งที่จะทำให้ชื่นชูหัวใจมันก็จะทำให้งานของเราเดินหน้าต่อไปได้ตอนนี้ผมจะฝากให้พี่ๆทั้ง4คนนะฮะได้ลองเหลือบคำถามในช่องแชทบ็อกซ์ถ้ามีคำถามไหนที่รู้สึกว่าอยากจะตอบเพิ่มเติมสามารถที่จะตอบเพิ่มเติมได้เลยนะครับเพราะว่าบางคำถามอาจจะเป็นคำถามที่สเปซิฟิกสำหรับแต่ละท่านผมก็เลยไม่ได้ดึงขึ้นมาแต่ถ้ามีความรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะตอบคนนี้จังเลยอ่ะอยากที่จะแบ่งปันคำตอบหรือว่าแบ่งปันทัศนคติให้คนอื่นได้ฟังด้วยก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะฮะสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนพอหลายๆคนบอกว่าพี่ต๋ำได้มีเงินค่าตอบแทนเท่านั้นเท่านี้ก็อยากที่จะให้เปลี่ยนชื่อโปรไฟล์เลยเป็นป่าต๋ำแทนนะฮะ เป็นป่าต๋ำมีหลายๆคนอยากจะสมัครเข้ามาช่วยใช้สตางค์นะฮะให้พี่ๆลองเลือกคำถามสักคำถามหนึ่งที่อาจจะอยากจะตอบนะฮะแต่ว่าผมมีคำถามรวมๆให้กับพี่ๆแต่ละท่านอีกหนึ่งคำถามนะฮะคำถามที่ว่านี้มาจากน้องมะเหมครับน้องมะเหมมาจากศิลปากรนะฮะน้องมะเหมสอบถามว่าอยากสอบถามค่ะว่าพวกพี่ๆรู้ว่าตัวเองอยากจะทำงานหรือไปต่อในด้านไหนตอนไหนของชีวิตคืออยากจะทราบว่าถ้ากำลังเรียนอยู่ตอนนี้คืออยากจะทราบว่าถ้ากำลังเรียนอยู่เราจะรู้เมื่อไหร่ว่าเราอยากจะทำงานทางด้านไหนถ้าตอนนี้ยังไม่รู้หมายถึงถ้าเป็นตัวน้องซึ่งกำลังเรียนอยู่ในระดับปริญญาตรีแล้วเนี่ยถ้าตอนนี้ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะทำงานทางด้านไหนถือว่าช้าเกินไปหรือเปล่าครับครับเป็นคำถามสำหรับพี่ๆเลยครับว่าพี่ๆรู้ตัวตอนไหนว่าจะเดินมาในจุดที่ตนเองอยู่ในตอนนี้ครับขอเริ่มจากพี่อเล็กซ์ก่อนครับผมครับอันนี้เหมือนตอบไปนิดนึงแล้วเนาะรู้ตอนปี2ของตอนที่เรียนปริญญาเอกซึ่งก็อาจจะถือว่าช้าไปนิดนึงแต่ว่าก็ดีกว่าไม่รู้เลยใช่ไหมครับก็ทำยังไงถึงจะรู้ก็คืออย่างที่พี่บอกก็คือออกไปใช้ชีวิตอะครับไปทำอะไรหลายๆอย่างไปทำโดยเฉพาะอะไรที่เราคิดว่าสนใจแล้วก็น่าจะคือของพี่ที่รู้ช้าจะเป็นเพราะว่าตอนสมัยเรียนอาจจะเนิร์ดไปหน่อยเนาะก็คือโอ้โหวิชาการอย่างเดียวเลยไม่ค่อยได้ทำกิจกรรมอะไรเท่าไหร่แต่ว่าก็โชคดีว่าตอนเรียนที่โรงเรียนหรือว่าตอนที่ไปอยู่ที่อังกฤษแล้วเนี่ยก็จะมีเพื่อนๆชวนไปทำนู่นนี่นั่นไปมีงานโรงเรียนมีไปทำไปเป็นคอมมิตี้สมาคมคนไทยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นส่วนที่ช่วยให้เราได้ฝึกฝนทักษะที่เป็นซอฟต์สกิลเผื่อไว้แล้ววันนึงที่เรารู้ว่าเราจะทำอะไรเนี่ยของพี่ความรู้เฉพาะทางคือเคมีใช่ไหมแต่ทีนี้ตอนที่จะมาทำงานทางด้านนโยบายทุกคนก็งงว่าจะทำได้ยังไงเอาความรู้ที่ไหนมาทำโชคดีจังเลยความเป็นนักวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยมันซอฟต์สกิลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถปรับตัวไปทำอะไรได้หลายๆอย่าง
การคิดวิเคราะห์วิธีการหาข้อมูลโดยเฉพาะถ้าภาษาได้เนี่ยก็คือเปิดกว้างเปิดโลกเลยการประมวลผลการคิดอย่างเป็นระบบอะไรพวกเนี้ยถ้าเราสะสมทักษะ soft skill เหล่านี้ไว้อะแล้ววันที่เราจะต้องเปลี่ยนเส้นทางเลือกทางเดินใหม่จริงๆอะสิ่งต่างๆเหล่านี้จะมาช่วยเราได้แต่ถ้าเราคือถ้าทักษะที่สำคัญจริงๆที่พี่ให้เบอร์หนึ่งเลยนะคือการปรับตัวทีนี้การปรับตัวมันจะปรับตัวได้ยังไงมันก็ต้องมี soft skill รอบๆเหล่านี้ครับมาช่วยให้เราสามารถแบบปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานวิธีการใช้ความคิดของเราให้มันไปตามสถานการณ์ในชีวิตเราที่เปลี่ยนไปได้ครับครับประมาณนี้ขอบคุณครับพี่อเล็กซ์ตัดสินใจได้รู้ตัวได้ก็คือปี2ปริญญาเอกแล้วเนาะน้องอยู่ปริญญาตรีถ้าจะเราถามว่าช้าไม่ช้าพี่อเล็กซ์ช้ากว่าเยอะเลยถูกไหมแต่ว่ามันก็ยังสามารถที่จะตัดสินใจได้ถูกไหมครับพี่เต๋าครับพี่เต๋ารู้ตัวตอนไหนครับพี่เต๋าจริงตอนนี้ก็ยังไม่ได้แน่ใจ 100% ว่ารู้ตัวหรือเปล่าว่าคือรู้ว่าสิ่งที่ทำอยู่ในช่องแน่ๆแต่ว่ามันจะเป็นแบบ absolute maxima หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็คงอาจจะไม่มีทางรู้ในชีวิตนี้ซึ่งตรงนี้ก็จริงๆคำตอบของเล็กที่ตอบไปอ่ะคือตรงใจกับพี่มากว่าเป็นการเปิดโอกาสตัวเองในการเรียนรู้ตลอดเวลาว่าระหว่างที่เราเรียนอยู่ปอตรีคือเราจะเรียนเป็นสายเคมีชีวเคมีอะไรก็ตามเนี่ยแต่ว่าก็คือพยายามดูในแง่ของความรู้ไม่ใช่เฉพาะที่สายวิทย์แต่ว่าสายอย่างอื่นเป็นสายวิทย์สายอื่นด้วยที่ไม่ใช่สายตัวเองแล้วก็เป็น soft skills อื่นที่มาช่วยเสริมให้สุดท้ายเนี่ยเราเป็น human being ที่มี core expertise อะไรสักอย่างแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยไอ้เรื่องของการปรับตัวเนี่ยไอ้ตัว core expertise เนี่ยมันปรับได้เสมอคือเราอาจจะรู้สึกว่าเราชอบเคมีตอนป.ตรีป.เอกแต่ว่าเราทำกันมาเป็น5 ปี 10 ปีอะไรเงี้ยเราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่ได้ชอบมันแล้วหรือเรามีอย่างอื่นที่เราชอบมากกว่าซึ่งตรงนี้มันเป็นการปรับตัวว่าเราจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เราคิดว่าเราอยากจะวิ่งไปหามันได้ยังไงก็คือเป็น lifelong learning ของชีวิตนี่แหละครับว่ายังไงก็คือต้องเรียนไปเรื่อยๆแล้วก็ความชอบเนี่ยไม่มีไม่เป็นไรเลยก็พยายามหาสิ่งที่รู้สึกว่าชอบที่สุดในช่วงเวลานั้นแล้วก็ทำกับมันให้ดีที่สุดแล้วก็เปิดใจรับในสิ่งที่อาจจะเข้ามาใหม่ๆตลอดเวลาขอบคุณครับพี่เต๋าครับพี่ตั้มครับพี่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราค่อยๆมันเป็นภาพที่ค่อยๆชัดขึ้นเรื่อยๆครับเหมือนเราเรียนเบียตีเราก็ไม่ชัดหรอกเราก็บอกโอเคประมาณนี้เราชอบประยุกต์จับต้องได้พอเราไปเรียนโทเอกแล้วก็เริ่มเพิ่มขึ้นโอเคอยากจะต้องได้ประมาณเป็นฟิล์มนะเป็นอะไรนะเราคิดว่าเราสามารถแบบปรับเปลี่ยนได้แล้วใช้กับเมืองไทยได้พอไปทำโพสต์ดอกปุ๊บเราเริ่มโอเคเราเริ่มเจาะแล้วโอเคอยากเป็นแบบนี้คือมันจะเริ่มรู้ขึ้นลึกขึ้นเรื่อยๆครับพอเรามาทำงานปุ๊บคือโจทย์เราค่อยๆลึกขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นน้องๆยังไม่สายไปครับค่อยๆค้นหาตัวเองครับยังมีเวลามันจะเหมือนภาพจะค่อยๆชัดขึ้นเรื่อยๆครับประมาณนั้นครับขอบคุณครับพี่ต่ำครับพี่นุ่นครับก็จะบอกว่าน้องช่วงปอตีเนี่ยไม่พี่มองว่ามันไม่สายเกินไปแล้วก็เห็นด้วยกับพี่ต่ำว่าคือมันชีวิตมันคือการเรียนรู้อะบางทีความชอบความใช่มันอาจจะเป็นในช่วงเวลาหนึ่งด้วยแล้วก็ในอย่างตัวพี่ปัจจุบันเนี้ยมันก็มีสิ่งที่ทำแล้วชอบสิ่งที่ทำแล้วโอเคบ้างไม่โอเคบ้างแล้วก็มันยังพูดไม่ได้เต็มปากว่าโอ้โหนี่คือใช่ที่สุดในชีวิตมันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นคือเราต้องเปิดใจแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยโดยส่วนตัวพี่เองเนี้ยคือใช่มาสายเคมีเนาะตั้งแต่ต้นแต่ก็คือลองหลายอย่างลองมาตั้งแต่ natural product organic synthesis computational คือเพราะว่าเราไม่รู้ไงว่าเราชอบอะไรคือคนที่แบบเห็นแล้วแบบเอ้ยสิ่งนี้ชอบมุ่งมั่นอันนั้นคือโชคดีเป็นสิ่งที่ดีแต่บางคนภาพมันไม่ได้ชัดขนาดนั้นเราเลยต้องลองถ้าอย่างส่วนตัวพี่อ่ะพี่อาจจะไม่ได้เป็นคนแบบภาพชัดอะไรก็คือลองทำดูมันอาจจะโอเคประมาณนึงแต่ลึกๆเราจะรู้ว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ที่สุดหรือบางอย่างลองไปแล้วมันแบบมันไม่ได้อ่ะคือบางครั้งอ่ะเราอาจจะไม่รู้หรอกว่าเราชอบอะไรที่สุดแต่เราจะเริ่มรู้ว่าอะไรที่เราไม่ชอบอะไรที่เราไม่ใช่เราค่อยๆตัดมันไปค่อยๆตัดช้อยส์แล้วเราก็จะเริ่มเจอสิ่งที่เราแบบเราอยู่กับมันได้เราเริ่มมีความสุขแล้วก็คือทรายมันไปเรื่อยๆแล้วเราก็คือเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆค่ะก็ประมาณนี้ค่ะผมชอบคำที่บอกว่าบางครั้งเราอาจจะบอกไม่ได้ว่าชอบอะไรที่สุดแต่เรารู้ทันทีว่าอะไรที่เราไม่ชอบแล้วตัดสิ่งที่ไม่ชอบนั้นออกไป
ผมชอบคำนี้ครับมันใช้สำหรับการเลือกแฟนได้ด้วยใช่ไหม มีอาจารย์กฤษณเดชนะครับบอกมาด้วยนะเรื่องของการเลือกแฟนคำถามสุดท้ายครับเป็นคำถามที่พี่ๆแต่ละคนอาจจะอยากที่จะตอบถ้ามีคำถามที่อยู่ในช่องแชทแล้วรู้สึกว่าอยากจะสื่อสารเป็นพิเศษที่ผมไม่ได้ถูกที่ไม่ได้ถูกผมเลือกขึ้นมาที่จะถามกับพี่ๆนะครับถ้ามีคำถามไหนอยากที่จะตอบเป็นพิเศษสามารถที่จะเลือกได้เลยนะครับสำหรับอาจจะเป็นสัก1หรือ2คำถามครับอาจจะเป็นสัก1หรือ2คำถามจากทั้ง4ท่านเนี่ยครับอาจจะเป็นสัก2ท่านถ้าเผื่อมีคนไหนที่อยากที่จะตอบเป็นพิเศษครับพี่อเล็กซ์ครับและอีกสักท่านนึงคือใครเอ่ยผมจะได้ดูเรื่องของเวลาด้วยมีพี่อเล็กซ์คนนึงละมีใครอยากจะตอบเป็นพิเศษเพิ่มเติมไหมครับถ้าตอนนี้ไม่มีไม่เป็นไรเริ่มจากพี่อเล็กซ์ก่อนเลยครับครับต่อเนื่องจากที่ตอบน้องไปในแชทนะครับพอดีเมื่อกี้รีบตอบก่อนกลัวเดี๋ยวหาแชทไม่เจอคือที่ถามเรื่องของการเรียนทางด้านนโยบายเนี่ยคือด้วยความที่ของพี่เองเราเรียนไปจนกระทั่งจะจบเอกแล้วเนาะก็เลยจะต้องมาเรียนรู้งานทางด้านนโยบายจากที่ทำงานตรงซึ่งก็โชคดีว่าได้มาฝึกงานก่อนหน้านั้นแล้วก็จะรู้สไตล์การทำงานคร่าวๆแล้วก็พอมาทำงานจริงเนี่ยก็จะเป็นการฝึกฝนในลักษณะ on the job training ก็คือทำงานไปด้วยฝึกทักษะการเป็นนักนโยบายไปด้วยเลยแต่ทีนี้ถ้าน้องสนใจทางด้านนี้เนี่ยพี่เข้าใจว่าในมีทุนของกระทรวงนะกระทรวงปัจจุบันเราชื่อกระทรวงอุดมศึกษาใช่ไหมครับแล้วก็จะมีทุนของหน่วยงานอื่นๆซึ่งหน่วยงานรัฐทุกที่เนี่ยเขาก็คงจะต้องมีหน่วยนโยบายภายในของเขาอ่ะแล้วหลายๆที่เขาก็จะมีทุนที่ให้น้องสามารถสมัครเพื่อไปเรียนทางด้านนโยบายโดยเฉพาะแล้วก็กลับมาเป็นนักนโยบายของหน่วยงานได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยในเรื่องของการหาทุนอาจจะต้องลองไปดูตามเว็บหรือว่ามีคนรู้จักอยู่ในหน่วยงานไหนให้เขาแบบช่วยหาให้ว่าตอนนี้มีทุนการศึกษาให้ไหมส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือด้วยความที่ของเราเป็นทุนพสทอยู่เนาะพี่เข้าใจว่าพสทเราจะเน้นให้ทุนทางด้านการวิจัยซึ่งถ้าอยากจะเปลี่ยนสายมาทำงานนโยบายอ่ะพี่ว่าลองปรึกษาพี่ๆที่พสทดูครับว่ามีออปชันไหนไหมเช่นอาจจะเป็นการพักทุนพสทไปศึกษาต่อหรือว่าเราสามารถมีทุนหรืออาจแม้กระทั่งมีทุนของพสทเองหรือเปล่าที่ให้ไปเรียนทางด้านนโยบายได้แล้วก็ให้ดูว่าวิธีการไปเรียนการกลับมาใช้ทุนนักอันไหนก่อนอันไหนหลังนะครับซึ่งถ้าสนใจจริงๆเนี่ยพี่ว่าปรึกษาพี่ๆที่พสทแต่เนิ่นๆไว้เลยครับจะได้เหมือนกับมีอินโฟเมชันเอาไว้คร่าวๆว่าเอ๊ะเราอาจจะยังไม่ได้ตัดสินใจแต่ว่ามีข้อมูลให้รู้ไว้ว่าถ้าเราจะไปทางนี้เราทำอะไรได้บ้างอนาคตกลับมาเราต้องมาทำอะไรบ้างครับประมาณนี้ครับขอบคุณครับมีพี่ท่านไหนที่อยากจะตอบเป็นพิเศษเพิ่มเติมสำหรับน้องคนไหนไหมครับมีไหมไม่มีนะฮะถ้าไม่มีผมดูจากเวลาแล้วเนี่ย the final round นะครับก็คือแต่ละท่านผมจะชวนให้แต่ละท่านพี่ตั้มพี่นุ่นพี่เต๋าแล้วก็พี่อเล็กซ์ได้พูดกับน้องๆสักท่านละสักประมาณ30นาทีครับว่าจะเป็น key message สุดท้ายที่จะฝากน้องกลับไปคิดเพิ่มเติมหรือแม้แต่นำกลับไปใช้ครับขออนุญาตเริ่มจากพี่นุ่นครับผมเออค่ะก็ถ้าเป็นตัวพี่เนาะตามสไตล์สุขนิยมก็อยากจะบอกน้องๆว่าการมีทัศนคติที่ดีกับชีวิตกับตัวเรากับคนรอบข้างนะเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็เปิดใจค่ะเรียนรู้เมื่อกี้แอบเห็นจริงๆแอบเห็นแวบๆว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเราเปิดใจเราจะมีเทคนิคยังไงในการยอมรับอะไรประมาณนี้สิ่งใหม่ๆที่เข้ามาคือพี่ก็คิดว่าเราพยายามมองทุกอย่างให้ positive คือแอบต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงนะแล้วก็คือแบบว่าตื่นเต้นกับสิ่งที่เข้ามาพยายามมองโลกให้แบบให้มันกลางๆมีทั้งแง่บวกมีทั้งแง่ลบแล้วเราก็จะเตรียมใจของเราได้ว่ามันจะมีอะไรที่มันจะเกิดขึ้นกับชีวิตจังหวะที่แย่ๆเราก็ให้รู้ไว้ว่าเนี่ยมันแย่แต่เราก็ต้องรู้ว่าสักพักมันจะดีขึ้นคือมันเป็นวัฏจักรของชีวิตแล้วก็อย่าหยุดที่จะเรียนรู้อย่าหยุดที่จะแบบหาโอกาสให้ตัวเองค่ะประมาณนี้ค่ะขอบคุณครับฟังดูเหมือนพี่อ้อยพี่ชอดดีมากเลยผมชอบ มีหลายคำที่ติดหูครับพี่ต๋ำครับเชิญพี่ต๋ำครับครับผมอยากว่าอยากพูดสั้นๆว่าเรียนรู้วางแผนและปรับและอะแดปต์ครับอันนี้สำคัญมากหนึ่งต้องศึกษาอย่างที่พี่นุ่นบอกนะศึกษาต้องคิดดีทำดีด้วยนะครับเรียนรู้แล้วก็วางแผนอนาคตที่สำคัญมากเราจะทำการใหญ่
เราไม่สามารถทำได้ในวันเดียวครับมันก็ต้องวางแผนต้องแบบมีเจ็บบ้างมีกว่าจะสำเร็จกว่าจะได้ก็ต้องแบบซัฟเฟอร์มาบ้างอะไรมาบ้างแล้วเรามองระยะยาวสุดท้ายจะดีเองครับสองสามก็คืออะแดปเปลี่ยนแปลงได้พัฒนาได้เพราะว่าทุกสิ่งอย่างล้วนเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าเกิดเราไม่เปลี่ยนเองเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะโดนบีบให้เปลี่ยนนะครับเพราะนั้นเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นเกิดเราต้องเป็น the change maker ครับถ้าเกิดเราเชนอยู่ตลอดเวลาปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาเราจะไม่เอาเพราะนั้นเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาที่สำคัญที่สุดเปลี่ยนทางให้ดีขึ้นนะครับพัฒนาให้ดีขึ้นเช่นงานวิจัยอย่างเงี้ยมันออกมาทุกวันทุกเดือนเราต้องอ่านอยู่ตลอดเวลาศึกษาตลอดเวลาสังคมเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนเราเองต้องเปลี่ยนตามครับประมาณนั้นครับขอบคุณครับพี่ต๋ำครับพี่เต๋าครับผมครับจริงๆคล้ายกันคือเรื่องการปรับตัวเนี่ยสิ่งนึงที่อยากให้น้องแบบรีบทำให้เร็วที่สุดแล้วก็พยายามทำตลอดเวลาก็คือการออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองแล้วก็ไปในแง่ของทางวิชาการหรือเรื่องส่วนตัวก็ได้คือฝึกชาเลนจ์ตัวเองในหลายๆอย่างเรื่องสุขภาพหรือเรื่องอะไรก็ได้ถ้าเกิดไม่เคยออกกำลังกายก็ออกกำลังกายซะไม่เคยไปคุยกับใครไม่เคยจีบใครก็จีบซะอยากเรียนวิชาอะไรที่อยากเรียนตอนนี้ก็ไปเรียนเลยแล้วก็ตรงนี้มันเป็นสิ่งที่มันเป็นการเตรียมตัวเราเพราะเราไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความท้าทายในชีวิตที่เราเจอขึ้นในอีกระดับแค่เดือนหกข้างหน้าหรือปีนึงหรือเท่าไหร่เนี่ยเราไม่รู้เลยจริงๆว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายิ่งเราพร้อมในการปรับตัวมากแค่ไหนเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้เราพร้อมมากขึ้นเท่านั้นครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เต๋าครับและปิดท้ายด้วยพี่อเล็กซ์ครับครับตอนไปเรียนที่อังกฤษเนี่ยเจอ culture shock นะครับก็คือแบบตอนนั้นอายุยังน้อยด้วยแต่ว่าก็พอจะปรับตัวได้แล้วก็มันเป็นการไปเพื่อไปเรียนแต่พอกลับมาอยู่เมืองไทยมาทำงานเนี่ยช็อกยิ่งกว่าเพราะฉะนั้นน้องนิ่งไว้อยู่ที่เนี่ยนิ่งไว้คนนิ่งได้เปรียบแล้วก็พยายามปรับตัวทุกที่เขามีวัฒนธรรมของเขาพยายามปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมรอบข้างให้ได้เรามีจุดยืนได้นะครับแต่เราดูจุดยืนของคนอื่นด้วยถ้าทำได้สบายโอเคครับประมาณนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ต๋ำพี่นุ่นพี่เต๋าแล้วก็พี่อเล็กซ์เป็นอย่างยิ่งนะฮะที่มาคุยกันในวันนี้ในเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจและทักษะ soft skill ที่ใช้ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จโดยพี่ๆทั้ง4คนซึ่งเป็นพี่ศิษย์เก่าพสวทครับในวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ต๋ำผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงศกรกาญจนบุตรพี่นุ่นดร.สุวัฒน์สาบำรุงทรัพย์พี่เต๋าดร.ชัยสิทธิ์อุตมาภินันท์และพี่อเล็กซ์ดร.อภิชาติอภัยวงศ์ที่มาพูดคุยกับน้องๆในวันนี้นะครับจริงๆแล้วมีข้อความที่อยู่ในแชทบ็อกซ์อีกหลายข้อความเลยซึ่งพี่ๆพสวท.อาจารย์ฝนอาจารย์นกแล้วก็พี่ๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็คงจะได้นำคำถามนั้นเหล่านั้นไปที่จะดูซิว่าเราจะดำเนินการต่ออย่างไรที่เราจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับน้องพสวท.อย่างไรต่อไปในโอกาสนี้ในนามของผู้จัดงานก็ขอขอบคุณพี่ๆทั้ง4ทนอีกสักทีนึงนะฮะพี่ต๋ำพี่นุ่นพี่เต๋าและพี่อเล็กซ์และที่สำคัญก็คือขอบคุณน้องๆที่เข้ามามีส่วนร่วมในการเสวนาครั้งนี้ทั้งกดไลค์กดแชร์มีกดไลค์กดแชร์หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ก็คือได้มีโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนแล้วก็ให้ข้อมูลรวมทั้งถามคำถามเข้ามาซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับไม่ใช่แค่ตัวเจ้าตัวที่เป็นเจ้าของคำถามเองแต่เป็นประโยชน์สำหรับน้องๆพสวท.ทุกๆคนด้วยนะครับในโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกทีนะฮะขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ต๋ำพี่นุ่นพี่เต๋าและพี่อเล็กซ์ครับสวัสดีครับขอบคุณครับคืนเวทีให้พี่วาเลนไทน์ครับครับสวัสดีครับขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณพิธีกรมากความสามารถของเราพี่เต้วันนี้นะครับพี่โฟโดครับสำหรับกิจกรรมต่อไปนะครับก็คือกิจกรรมการพักทานข้าวนะครับใช่แล้วยังจะไม่เริ่มกิจกรรมหลักก็จะไปกิจกรรมที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือจะให้แต่ละท่านเนี่ยไปทานข้าวกันให้เรียบร้อยใช่ไหมสั่งแกร็บหรืออะไรสั่งมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราจะกลับมาเจอกันที่ห้องเดิมนะครับเราไม่ได้ปิดห้องเนาะใช่ไหมครับทางไว้ครับผมใช่แต่กิจกรรมเราจะเริ่มเวลาบ่ายโมงตรงนะครับเพราะฉะนั้นทานข้าวให้อิ่มเตรียมกาแฟเตรียมขนมให้พร้อมนะครับเพราะกิจกรรมช่วงบ่ายก็น่าตื่นเต้นไม่แพ้กันใช่แล้วครับตอนนี้ก็พักเบรกกันเลยนะครับแล้วก็เจอกันบ่ายโมงตรงนะครับรีบๆเข้ามากันเนาะเดี๋ยวจะเหงานะครับครับไว้เจอกันครับเจอกันครับพักกลางวันพักกลางวันกลิ่งกลิ่งพักกลางวัน